พระน้ำน้ำแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งพระผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกับน้ำน้ำแด่พระคุณท่านหลวงปู่กังวานเกมังโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองพระตะพุนิวาขาดของขาดเดินพระเดชคุณก็ผู้ประหลัดไปดินสิริวัฒโนที่ขุนยาวันปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกท่านรายการธรรมะรองใจเป็นรายการสดแล้วก็ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันของสัปดาห์นี้ในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติก็เชิญโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160024961160มีจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080ครั้งละ3บาทตอนนี้ก็เชิญญาติโยมได้พบกับพระเดชคุณท่านหลวงพ่ออุดมก่อนนะกราบนมัสการพ่อครับนมัสการครับขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง HPB TV หรือว่าสถานีวิทยุ FM ในของรายการอยู่เป็นประจำก็ฟังกันไปนะบ่อยๆการฟังก็ทำให้ได้ความรู้ได้ความเข้าใจใครมีปัญหาข้องใจอะไรหนูไม่รู้ว่าไม่ค่อยจะสบายใจในปัญหาอะไรต่างๆก็ไปถามมาได้ก็ได้ช่วยอธิบายช่วยแนะนำหรือว่าให้ช่วยเตือนสติหรือว่าให้กำลังใจกับญาติโยมที่ฟังผ่านสื่อนะทางโทรทัศน์หรือวิทยุอันนี้ก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์ที่ว่าถ้าเรามีศรัทธาหรือว่ามีปัญญาศรัทธาความเชื่อมั่นในเรื่องบาปบุญคุณโทษคือเชื่อมั่นในพระศาสนาเมื่อเรามาพิจารณาได้ความรู้เกิดปัญญามันก็นำไปแก้ปัญหาชีวิตได้ชีวิตประจำวันของคนเรามันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันนะมีมากน้อยเรื่องความทุกข์สุขอะไรต่างๆมันก็คุกเข้ากันไปแต่เกิดเป็นคนนี่มันก็ไม่พ้นเราเรื่องความทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าเกิดเป็นคนก็บางทีมันก็ต้องทนทุกข์เหมือนกันไม่ทุกข์เกิดสังขารร่างกายก็เรื่องของจิตใจอ่ะทีนี้เราจะทำไงให้มันบรรเทาทุกข์นะฮะหรือว่าใช้ทุกข์ให้มันเป็นคุณค่าเกิดเป็นนะในพระมรรคของพุทธศาสนาเราใช่ไหมถ้าพยายามเห็นทุกข์มากๆมันจะเห็นธรรมยิ่งง่ายมันไม่ต้องไปดูดูไกลหรอกดูนางประดาจลาเนี่ยทุกข์มากเพราะว่าเสียทั้งพ่อทั้งแม่สามีลูกในเวลาไล่เลี่ยกันทำใจไม่ได้จนอะไรกลายจะเป็นขาดสติกลายเป็นก็เรียกว่าบ้าอะไรก็ว่ากันไปนะใช่ไหมมันเป็นทุกข์ขนาดนั้นเมื่อไปเจอพระพุทธเจ้าคงเตือนสติให้สติอันนั้นก็สามารถจะมากลับมาประพฤติปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมเป็นสาวิกาของพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ซะด้วยเห็นไหมเห็นไหมจากคนที่อะไรฟิลขาดทุกอย่างหนักเลยฮะพ่อตายแม่ตายสามีตายลูกตายในเวลาไล่เรียกันมันก็ทำใจยากเหมือนกันนะแต่ว่าคนเราไม่ได้เคยฝึกหรือศึกษาความเป็นนิจจัง
ความไม่เที่ยงยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็มันก็ทำใจยากไปเจอวิกฤตแบบนั้นก็โอ้ลำบากเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นก็ยังมีนิสัยมีเหตุมีปัจจัยเหมือนคนที่ฟังธรรมบ่อยๆมันก็คือเป็นคนที่เตรียมตัวมีความพร้อมมีข้อมูลอะไรเงี้ยนะมันก็ดีกว่าที่ว่าบางคนเนี่ยแหมจะไปหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่นั้นพอแย่แล้วมันทิ่มใจทำใจไม่ทันนะไหมนี่เวลาจะตายก็ทำใจไม่ทันแล้วเพราะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เห็นแต่รักไม่เห็นไอ้ความเป็นสามัญและลักษณะหรือเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์เนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือมันจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรมันที่เราสวดก็ท่องอะไรกันนะแต่จริงๆถ้าไม่ทำจริงๆแล้วมันบางทีแค่ตรวจแค่ท่องแต่ว่าไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละอะไรมันเพราะจริงๆแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ตัวปัญญาเหมือนกันจิตที่ตั้งมั่นถ้ามีสมาธิมีสติมีปัญญามันถึงจะละได้ลดได้แต่เพียงแค่เราศึกษาอ่านหรือว่าท่องจำอย่างเดียวจะไม่ทำให้มันจริงจังมันก็พอไปเจอปัญหาเงี้ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันในการที่จะจ่ายให้มันข้ามจากความทุกข์นั้นไปดัง นั้นญาติโยมที่ฟังรายการก็ได้สาระหรือว่าได้ประโยชน์นะจากการฟังอะไรเงี้ยแต่ละครั้งอะไรถ้าคิดติดหน้าให้ดีหลายอย่างก็ที่เราก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มาวัดอะไรกันนะฮะตอนนี้ก็ภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยจะดีก็คนก็มาบ่นอยากไปทำบุญมากๆก็ทำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าอะไรห่วงหน้าพวงหลังสตังค์ไม่ค่อยจะพอใช้ใช่ไหมคนว่าเอ้ยทำงานตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตกันยังช็อตไม่ค่อยจะทันใช้จะหลวงพ่อจะไปทำบุญมากก็คงจะไม่ได้ลำบากอยู่เหมือนกันอะไรฮะแต่ตอนนี้ช่วงเปิดเทอมอะไรใหม่ๆนะต้องจ่ายอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะพวกแม่บ้านพ่อบ้านบางทีก็มาบ่นเหมือนกันนะแต่ทำยังไงก็บอกอ่ะก็ทำให้มันเท่าที่เราสามารถจะทำได้โดยที่ว่าไม่เดือดร้อนอะไรก็ต้องรู้จักการแบ่งส่วนปันส่วนเหมือนกันนะงั้นหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็สอนรู้จักการไงแบ่งปันอะไรอย่างนึงก็ต้องอย่าให้มันเกินฐานะอะไรฮะให้มันรู้จักคำว่าพอดีเนี่ยใช่ไหมคำว่าพอดีอย่างที่พูดให้อยู่ฟังบ่อยๆในเรื่องของทิฏฐธรรมมิถะกับประโยชน์เห็นไหมทิฏฐธรรมมิถะประโยชน์ที่ว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหมที่ว่าข้อที่4ที่บอกว่าสมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นการทำบุญก็เราก็ควรทำไปตามฐานะเราไม่ต้องไปทำเอาหน้าเอาตาเหมือนโบราณบอกว่าทำบุญเอาหน้าศรัทธาหัวเต่าอะไรคนโบราณก็จะพูดอย่างนั้นนะอันนั้นมันก็ทำให้อะไรทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวในสังคมที่มีเรื่องกันมาถามกันอยู่บ่อยๆว่าทำไมถึงอะไรขนาดนั้นลงทุนถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยฮะก็อย่าให้มันถึงขนาดนั้นเลยเราทำบุญก็ต้องให้มันสุขในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดใช่ไหมไม่ใช่ว่าแหมสุขในเบื้องต้นเรามาทุกข์ในท่ามกลางเรามาย่ำแย่ในที่สุดอะไรมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างนี้แค่นั้นเองคือบุญแปลว่าอะไรระบายความทุกข์ทางใจให้ลดน้อยลงอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วก็เพิ่มทุกข์ไปอีกใช่ไหมครับผมแค่นั้นมันต้องบรรเทาทุกข์สินะบุญคือบรรเทาทุกข์เอาน้ำใสไปใส่น้ำขุ่นนะเหมือนเอาบุญไปไล่สิ่งที่เศร้าหมองที่เราเรียกว่าเป็นบาปไปนะให้มันลดลงให้มันเจือจางลงไปแต่จิตใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องใสแล้วก็เติมบุญลงไปทำบุญไปเรื่อยแต่ยังบอกว่าสุขโขปุญญิสาอุทิโยการสังสมซึ่งบุญนำสุขมาให้เราก็แหวฟังพระตันเทศอยู่ประจำเลยไหมการสังสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ในปัจจุบันเราก็ไม่ต้องไปรอพบหน้าหรือชาติหน้าที่ไหนหรอกก็ดูในปัจจุบันเนี่ยบุญก็ทำให้เราแต่งจิตแต่งใจได้แต่งนิสัยทำให้เราสนใจในการที่จะละสิ่งที่เป็นบาปเท่าหมองไหมอยากจะกระทำในสิ่งที่เป็นบุญเพราะบุญนี่มันนึกขึ้นมาแล้วมันเป็นความสุขนะฮะแต่บาปเนี่ยนึกขึ้นมาทีไรมันก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมเป็นความเศร้าหมองเป็นในอดีตหรือว่ามาถึงในปัจจุบันอะไรมันก็จะไปโอ้เราไปทำบาปไปเยอะบางทีเราก็ไปคิดเราไม่น่าจะไปทำบาปอะไรอย่างนั้นเลยมันทำให้จิตใจเศร้าหมองถ้าไปย้อนรอยหาอดีตมันก็เป็นทุกข์ไม่สบายใจแต่ถ้าว่าร้อนยอยไปหาอดีตเราไปทำบุญไว้เยอะอะไรมันก็สบายใจมากกว่าใช่ไหมเรามีต้นทุนหรือว่าต้นบุญส
าต้นบาปมันคนเป็นทุกข์นะไปคิดนะฮะถ้าต้นบุญเป็นสุขใช่ไหมใช่ครับนี่เนี่ยมันก็เป็นในลักษณะคิดดีก็ทุกข์อีกก็ต้องคุยขั้นเวลาญาติโยมยังไม่ถามมาเออดูฝนตกเลยโยมครับไม่หลับกันหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนะโอ้มันอากาศมันเย็นมันชวนให้หลับนะตัวทีนี้ไม่ได้ถามหายป่ะเห็นไหมติดในมิถะความห่วงเหงาเหานอนอะไรอากาศเย็นๆนะธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไงนะพออากาศเย็นนี่เหรออยากจะนอนใช่ไหมเป็นปกติตามที่เราเป็นคารวะริไถนะพออากาศเย็นอยากจะนอนกันนะยิ่งทำงานมันเหนื่อยใช่ไหมตับสบายก็เรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติทายมยังตื่นๆอยู่ก็โทรมาถามเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมจะได้พูดคุยกันได้การแก้ปัญหาการพูดก็ให้เข้าใจถึงเรื่องปัญหาไม่งั้นก็ตมาก็ต้องคุยกับพระอันนั้นผู้สนทนาในรายการนะใช่ไหมอันนี้มันเป็นจริงเรื่องว่าการปุจฉาวิสัชนาการไต่การถามเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องที่เป็นมงคลในมงคลสูตรจึงบอกว่าการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลเป็นความเจริญใช่ไหมอันนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันนี่เป็นการเวลาใช่ไหมกาเรณธรรมสุนังเห็นไหมกาเรณธรรมสุนังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลเอตมังกัลยุตเตมังในมงคลฐานด้วยแปดประการเนี่ยพาธิพาท่านสวดกันนะแล้วเราก็มาสนทนาธรรมกันเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะฮะจะได้รู้เท่าทันโลกและรู้เท่าทันเหตุการณ์เดี๋ยวนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันโลกไปรู้เท่าทันเหตุการณ์มันถูกหลอกนะเป็นหลงขาดสติเนี่ยฮะบางครั้งเขาก็หลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยหลอกอยู่นั่นน่ะบางทีเรื่องใกล้เคียงกันแต่ว่าอุบายในการหลอกมีความแตกต่างกันไปเนี่ยหลายหลายเรื่องใช่ไหมที่มีข่าวอะไรออกมาอะไรกันน่ะใช่ไหมบางทีมันก็ทำแล้วซ้ำอีกแต่มาดูว่าคนก็ให้วิเคราะห์หลวงพ่อเราวิเคราะห์ดูมันเป็นเพราะอะไรถึงได้เป็นอย่างนั้นมันซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ดีบางทีก็ความโลภนะฮะเห็นไหมตัวต้นของอะไรใช่ไหมของกิเลสใช่ไหมโลภโกรธหลงใช่ไหมโลภมาก่อนนะฮะใช่ครับอยากได้ก่อนทีนี้คนที่เขามีจิตวิทยาว่าคนนี้มันมีความโลภนะฮะต้องอะไรเอาเหยื่อมาล่อเนี่ยให้มันเกิดความโลภในนี้เหยื่อมันจะต้องมีเบ็ดอยู่ข้างในเหมือนในโบราณเขาบอกว่าอะไรมัตตยาหลงเหยื่อใช่ไหมมัตตยานี่มันก็ปลาใช่ไหมก็ในเหยื่อก้อนโตๆมันก็มีเบ็ดอยู่ข้างในใช่ไหมแต่มองไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับเพราะว่าโมหะมันบังหมดใช่ไหมความโลภมันนำหน้าเหยื่อมันต้องคุบเอาไว้เหยื่อนี่โอชะนี่กินไหนได้ข้างในเป็นเบ็ดนะฮะไปติดเบ็ดนะติดเลยตัวติดเบ็ดคาราโฮดินออกยากเลยไหมตัวรนตัวลายเสียหายร้องโหมร้องไห้ไหมเสียดายไม่น่าเลยน่าจะถูกคิดซะก่อนนะเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันก็เกิดมาแล้วเกิดมาอีกกันเลยไม่รู้กี่ครั้งกี่คราขาดสติไหมฮะอย่างเงี้ยขาดครับตรงนี้เป็นความโลภเราขาดสติขัดการไข้ครวญนะฮะไม่ขัดการทบทวนใช่ไหมความจริงอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นข้อมูลใช่ไหมเป็นบทเรียนที่สอนคนเหมือนกันแต่ทีนี้เราไม่ได้ทบทวนกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะไปเชื่อนี่ได้ประโยชน์ได้อะไรรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะกำไรเยอะต้นทุนอาจจะน้อยแต่ว่ากำไรมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกต้องหรือว่าของอะไรถ้าเกิดว่าเราลงทุนถ้าเป็นค้าขายถ้ามันเป็นต้นทุนต่ำกำไรมันก็เยอะใช่ไหมถ้าต้นทุนถูกแล้วกำไรก็จะน้อยใช่ไหมไปยังมีสินค้าอะไรโลคงโลคอร์สอะไรเงี้ยมันนะใช่ไหมต้นทุนต่ำแต่กำไรสูงอันนั้นมันก็ต้องมันต้องสมเหตุสมผลเหมือนกันนะบางทีของอะไรแหมบางทีราคาถูกๆบางคนมันของเป็นของดีนะบางทีของดีที่ถูกๆมันก็คงจะหายากไหมฮะใช่ไหมมันก็คงจะยากครับของดีที่จะมีคุณภาพเป็นราคาถูกมันคงหายากไหมครับคงยากมันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยอะไรเงี้ยสมราคาหน่อยอะไรประเภทนั้นแต่นี่โอ้โหราคาถูกแล้วรู้สึกว่ามันจะคุ้มทุนเกินทุนเกินคาดเลยที่ไหนได้ใช่ไหมบางทีมันก็ผิดพลาดไปนะถูกพร่องไปเรื่องธรรมชาตินี่ฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเรายังต้องให้มีการพินิจพิจารณาไงก่อนที่จะบริโภคอุปโภคอะไรและอะไรก็แล้วแต่นะจะต้องมีการพินิจพิจารณาก่อนเพื่อมันมีผลหรือมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือว่าเป็นพิษต่อจิตใจเดี๋ยวนี้นะสื่อต่างๆก็มีนะที่มีปัญหาว่ามัน
มีพิษทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยไหมฮะแต่ระบบไม่ได้พิจารณาจะต้องมีโยนิโสมนสิการตามหลักพุทธศาสนาต้องพิจารณาให้ละเอียดก่อนที่จะอุปโภคหรือบริโภคอะไรอย่างเงี้ยครับคนเอ้ยของนี้มันทันสมัยแต่ว่ากับความทันสมัยบางทีมันก็ทำให้เกิดทุกข์นะทางกายทางจิตอะไรนะทางความคิดอะไรทีนี้ก็แบบมาเล่ามาบอกอะไรกันบางทีมันก็นั่นแหละบางทีมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองที่จะต้องแก้ไขต้องมีความยับยั้งชั่งใจอะไรให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดี๋ยวนี้มันสื่อทางโซเชียลมีเดียอะไรก็มีปัญหาอะไรเยอะคนก็มาถามเยอะเหมือนกันเพราะอะไรเนี่ยมั้ยครับทีนี้คนรุ่นใหม่นี่ก็โดยมากก็ไปเชื่อสื่อมากกว่าเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์นะครับญาติยายใช่มั้ยครับผมมีสิ่งเล่าเยอะครับมันชวนให้หลงชวนให้เข้าไปเชื่อเหมือนกันครับนั่นติครับนี่เป็นปัญหาเหมือนกันก็ไม่มีการเพียรนะแล้วก็ถูกหลอกหรือว่าถูกหลอกไปในทางที่ผิดๆอะไรเงี้ยเห็นไหมผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยเห็นไหมอันดีงามวัฒนธรรมหรือว่าจริยธรรมอะไรก่อนๆเก่าๆมันก็จะเสื่อมไปจริงๆมันวัฒนธรรมและศีลธรรมนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะสำหรับชีวิตส่วนตัวครอบครัวสังคมในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธอะไรเงี้ยนะใช่ไหมเป็นชาวพุทธในบางคนก็มาถามเป็นชาวพุทธอย่างไรทำไมมีนิสัยจิตใจอะไรอย่างนั้นบางคนเขาก็มาถามบางทีมันไม่ตรงกับที่หลักของพุทธศาสนาที่ให้เรามาประพฤติมาปฏิบัติกันมาทำกันอะไรเงี้ยมันก็ขัดเคลื่อนอะไรไปเยอะนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาในสังคมได้ที่จริงหลักศาสนาพุทธนี่มันถ้าเรามาประยุกต์ใช้ในสังคมมันก็จะดีขึ้นน่ะเหมือนไม่ต้องอื่นไกลในหลักของอะไรอธิปไตยมั้ยครับอธิปไตย3อย่าง3ข้อ3ประการนี่ที่บอกว่าอะไรธรรมาธิปไตยต้องเอาถือว่าเอาความถูกต้องนั้นน่ะเป็นใหญ่ใช่มั้ยครับคือว่าความถูกต้อง ถ้าเราเอามาใช้ในชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรืออยู่กับสังคมหรือแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรามันก็ทำให้มีความสมัคคีมีความสงบมีความยุติธรรมเราไม่เอาอะไรอำนาจมาเป็นธรรมเราทำเป็นอำนาจอันนั้นถ้าเอาอำนาจมาเป็นธรรมบางทีมันเป็นเรื่องถูกใจมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องก็มีนะหลายๆเรื่องที่เห็นนะฉะนั้นความถูกต้องก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสามัคคีเห็นไหมเกิดความสุขขึ้นมาทุกขาสังกัสสะสามัคคีความสามัคคีในหมู่ในคณะทำให้เกิดความสุขอะไรเห็นไหมฮะมันก็ปัจจัยสำคัญทีนี้ที่เห็นบางทีเราก็ขาดตรงนี้ไปเห็นไหมขาดธรรมาธิปไตยมันก็แก้ปัญหากันไม่ค่อยตรงไม่ค่อยถูกจุดที่บอกว่าอะไรอัตตาธิปไตยก็ไม่ใช่โลกาธิปไตยก็ไม่ใช่ต้องธรรมาธิปไตยใช่ไหมครับอัตตาธิปไตยเอาตนมาตัดสินว่าถูกต้องไปทุกเรื่องมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับก็เลยมีปัญหากันก็มีปัญหาโลกาธิปไตยเอาสังคมเอาพวกเอาหมู่อย่างเดียวมาตัดสินก็ไม่ใช่เหมือนกันครับไม่ใช่หมู่มากลากไปอะไรใช่ครับที่โบราณบอกหมู่มากลากไปหมายถึงว่าหมู่นั้นไม่ทำอะไรมันไม่ถูกต้องแต่มันลากไปว่าหมู่มากอะไรพอจะไปหลายเรื่องไหมที่ว่าไม่ถูกต้องอ่ะเยอะมากหมู่มากไปในสังคมนะหมู่มากลากไปไอ้เหมือนกับไอ้ค่านิยมที่ผิดๆนี่หมู่มากลากไปไหมในโลกของโซเชียลอ่ะใช่ครับค่านิยมผิดๆนะกิเลสนี่มันดึงไปด้วยดึงไปด้วยใช่ไหมแต่สิ่งนั้นไม่ถูกต้องครับแต่เป็นค่านิยมใช่ครับใช่ไหมเป็นนิยมสมัยใหม่เป็นค่านิยมครับพอเป็นค่านิยมไม่ถูกต้องครับแต่เห็นชอบก็ถูกใจครับไม่ถูกใจครับผมเนี่ยแต่มันไม่ถูกต้องครับเกิดผลไม่เกิดผลได้หรือผลเสียนะผลดีหรือผลร้ายอะฮะก็มีผลเสียขัดแย้งอย่างจริงเกิดขึ้นมาครับมันก็กลายเป็นยาพิษทีหลังนะกลายเป็นพิษเป็นภัยอะไรทีหลังอันนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันของสังคมเราฉะนั้นหลักของพุทธศาสนานี้ตรงและถูกต้องที่สุดที่มนุษย์สามารถจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็ไม่อะไรไม่ลิขสิทธิ์
กับชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดพุทธเจ้าไม่ลิขิตนะให้ไปปฏิบัติได้ใช่ไหมต้องการให้คนเรารักกันสามัคคีกันแต่นั่นเป็นเรื่องสิทธิของส่วนบุคคลที่จะถือศาสนาใดนะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากชลบุรีโยมมานะเจริญพรสวัสดีครับเจริญพรหลวงพ่อทั้งคู่ครับถามได้เลยโยมผมอยากจะทราบว่าเรารู้นะว่าพระองค์เนี่ยเขาปาราจิกแต่เรายังไหว้เขาอยู่เนี่ยเราจะบาปไหมครับฮัลโหลรู้ว่าพระปาราจิกแล้วเราไหว้เขาจะบาปไหมครับเพราะเรารู้แล้วอ่ะใครบาปแล้วฮะเราเราคนไหว้อ่ะบาปไหมครับคนไหว้เราไหว้เราได้บุญแต่ว่าถ้าพระไปปาราจิกพระก็บาปอ่ะฮะแต่คนไหว้ได้บุญน่ะกราบไหว้พระได้บุญตําหนิพระเราไหว้พระกาสาวพัทนะฮะก็ดูครั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันพุทธเจ้าเนี่ยนะถูกเขาในที่งานเป็นเกิดเป็นสัตว์นะฮะแต่ว่าไอ้ในพานั้นน่ะมันก็เอาอะไรเอาผ้าเหลืองมาห่มไว้ฮะพระกาสาวพัทมาห่มทีพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์นะก็ไอจะไปประทุษร้ายผ้าก็ไม่ได้เราเคารพผ้าเลยผ่านนั้นก็เลยรอดตัวไปแต่ถ้าเกิดไม่เอาผ้ากาสาวพัสมาห่มอ่ะซึ่งพระโพธิสัตว์ก็เคารพนั่นตือเลยไม่ประทุษร้ายนั้นทั้งๆที่โกรธเต็มที่แล้วแต่เห็นผ้ากาสาวพัสนั้นก็เลยยับยั้งชั่งใจเลยไม่ประทุษร้ายในผ่านนั้นนี่เราย่อยๆฟังนะเพราะเป็นบุญเพราะความเคารพในผ้ากาสาวพัสแต่คนที่ครองผ้ากาสาวพัสปฏิบัติไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวของเขาแต่ผ้ากาสาวพัสนั้นดีจะไปห่มที่ตอหรือไปห่มสัตว์อะไรมันก็เคารพได้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์หรือเป็นธงชัยของพระฤาษีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมพอเข้าใจไหมโยมเราไหว้ไปเถอะไม่เป็นไรนะฮะเราไหว้พระเหลืองบางคนเขาจะบอกว่าพระไม่ดีก็ไม่เป็นไรหลวงพ่ออาจารย์เราให้พระเหลืองถ้าเขาคิดอย่างนั้นได้เขาก็ได้กุศลตรงนั้นแต่ทีนี้บุคคลที่ทำไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวของเขาเองอะไรเงี้ยนะฮะบาปก็อยู่ที่ตัวเขาใช่ครับนะฮะบาปอยู่ของเขาเองแต่คนไหว้ที่สักการะนึงก็เราสักการะคนที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่เราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงใช่ไหมก็เรื่องของเขาก็แล้วกันนะเป็นพระภิกษุขึ้นมาแล้วเขาเข้าใจได้นะครับผมเดี๋ยวเขาเข้าใจเนาะก็ยังมีอยู่เยอะนะที่เป็นในลักษณะอย่างนี้โยมก็ข้องใจสงสัยจะเป็นคนว่าไปให้ข้าวให้น้ำกับประเภทนี้เราจะได้บุญไหมเราเจตนาที่เราเป็นบุญเราได้บุญแต่ได้บุญมันอาจจะอะไรไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันก็เป็นบุญดีกว่าไม่ทำดีกว่าอะไรไปทำกษัตริย์นะถ้าว่าถ้าไปทำกษัตริย์ในดิฉันถ้าพระเป็นในลักษณะนั้นแต่ว่าเขายังมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่นะฮะก็ยังมีอานิสงส์มากกว่าการให้สัตว์นะใช่ครับตัวเข้าใจนะตรงนี้ฮะแต่ยังไงก็ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่แต่มนุษย์ที่จะทำอะไรอาจจะไม่ครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูตัวเองอะไรกันเนี่ยนะก็ว่ากันไปไม่ว่ากันตรงนี้ก็ดูที่พฤติกรรมของตัวเองก็แล้วกันก็ไปแก้ไขเอานะก็ยังก็ได้เป็นห่วงว่ายังยิ่งสังคมในยุคปัจจุบันนี้บางครั้งผมก็ดูว่าบางมัจฉานี้ครูอาจารย์ก็มาถามอะไรเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อแล้วเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบอกสื่อมันก็มีส่วนเยอะอะไรที่ทำให้เสียแล้วก็จะสอนลูกติดลูกหาไงบอกว่าบางทีมันก็ต้องเริ่มจากพ่อแม่เหมือนกันที่บอกว่าเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระเนี่ยทรัพยากรบุคคลมันก็ถึงจะดีขึ้นนะฮะฉะนั้นพ่อแม่เป็นบุพาจารย์หรือว่าเป็นครูคนแรกของลูกก็คงไม่ผิดนะตามหลักพุทธศาสนาใช่ไหมครับพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกก็แล้วพ่อมีพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่แล้วก็เป็นพรหมของลูกใช่ไหมครับพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็แล้วก็ถูกใช่ไหมเพราะว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีอะไรไม่ให้ร้ายกับลูกอะใช่ไหมให้แต่ติ่งดีลูกแต่ลูกก็จะคิดถูกหรือไม่ถูกมันเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่ไปยุคหลังๆเนี่ยไม่เห็นเนี่ยไม่ค่อยรักพ่อของแม่ไม่ค่อยรักพ่อรักแม่มันมีแต่รักรอลิงมากกว่ารักรอเรืออะไรเงี้ยฮะรักจริงๆมันต้องรอเรือใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ารักอะไรหลอกๆอะรอลิงใช่ไหมอย่างเงี้ยเวลาหลอกข้อห่อหีบรอต้องใช้รอลิงใช่ไหมสะกดใช่ไหมมันไม่ใช่ถ้าจริงๆรอหลอกเนี่ยมันต้องรอเรือหรือเปล่าอันนี้มันต้องเป็นรอลิงมันหลอกป่ะรักหมดนี่มันกลายไปอย่างนั้นเป็นกายรักเข้าและของไปใช่ไหมครับไอเนี้ยมันก็ต้องกลายเป็นปัญหาที่ว่า
มันก็คนก็มาถามให้หลวงพ่อเดี๋ยวนี้ลูกมันเป็นไงบอกว่ามันมีลูกฉวยมากกว่าลูกช่วยอ่ะครับเห็นไหมอะไรยังพูดอะไรเล่นๆบอกว่าเลยถ้ามีลูกช่วยก็นึกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะโยมนะถ้าลูกเอาใจช่วยก็นึกว่าสวยไปชาติหนึ่งก็แล้วกันนะมาพูดเล่นๆนะไอ้เป็นข้อคิดนะพี่ลูกช่วยกับลูกช่วยยังไงมันมากกว่ากันนะอาจารย์นันทใจฮะเดี๋ยวนี้มันช่วยเยอะเลยครับช่วยเยอะนะครับเพราะไปลงวัตถุนี่แหละครับลงไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับจึงได้ไม่ช่วยอย่างเดียวนั่นสิพ่อแม่ก็เศร้าเลยนะถ้าเจออย่างนั้นอะไรเงี้ยถ้าอะไรช่วยบ้างช่วยบ้างยังดีนะก็ยังดีครับก็ยังดียังพอประมาณพอประมาณพอทนเนี่ยพอทนถ้าเอาจะช่วยเนี้ยเหลือทนหรือเปล่าเหลือทนเลยครับแต่ต้องทนครับเป็นพ่อเป็นแม่พ่ออะไรที่เปรียบแล้วนะพ่อแม่เป็นเป็นบุพาจารย์เป็นพระพรหมหรือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกอะไรไหมครับให้อภัยเสมอจริงคุยกับครูเขายังบอกว่าต้องอย่างเงี้ยหลายอย่างเป็นโลกโซเชียลที่มันอะไรเดียวหลังกลมๆหน้าใช่ไหมอีเนี้ยมันไลน์ไปเฟซไปคุยกับคนข้างนอกอะไรเงี้ยบางทีก็พ่อแม่เองก็เอาเองครอบครัวนึงมีทุกคนเลยแต่ละเครื่องอ่ะทั้งคนทั้งคุยนะเห็นไหมแต่ว่าไม่ปรึกษาหารือกันกับคนที่ใกล้เคียงว่ามีปัญหาอะไรในครอบครัวไงไปคุยไปปรึกษาคนนอกบ้านน่ะจะให้คนนอกบ้านเขามาแก้ได้ไหมไม่ได้ครับในฐานะที่อาจารย์ก็เคยมีครอบครัวมาแล้วนะแก้ได้กว่าคนข้างนอกไม่ได้เลยครับเขาไม่รู้ปัญหาเราจริงๆครับก็นั่นนะพี่ไม่เป็นลักษณะมีโอกาสเข้าไปดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมวัตตาเจริญพรผมลุงวัตตาสุพรรณบุรีข้างศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมมงคลสุพรรณบุรีนะครับอ๋อเจริญพรปฏิบัติธรรมตามสายพุทโธเนี่ยมาตลอดปัจจุบันเนี่ยนั่งทุกวันเลยก็คือมีปัญหาในเรื่องการนั่งสมาธิก็คือตอนแรกก็นั่งแนวพุทโธเนี่ยพุทโธจิตสงบนิ่งปั๊บพอจิตสงบนิ่งปั๊บก็เข้าสู่วิปัสสนาเกสาโลมานขาทันตาตะโจพอนั่งไปได้ระยะหนึ่งวาจาสงบพอนั่งไประยะที่สองวิตกวิจารสงบพอนั่งไปได้ระยะปีที่สามความอิ่มใจระงับปัจจุบันมาถึงขั้นที่สี่ลมหายใจระงับลมหายใจนี่หายใจเท่ากับมุดเท่านั้นนะครับทีนี้ขั้นต่อไปตอนนี้ผมก็กำลังจะพอหายใจเท่ากับมุดแล้วก็ก็ดีใจสุขใจมากนะครับก็พิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ดันไปอยู่ตรงนี้แหละเกสาโลมานะขาทันตาตะโจให้เป็นกระดูกบนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังติดอยู่แค่นี้นะครับจะขั้นต่อไปนี่จะทำยังไงครับขออนุเคราะห์ในการที่จะนั่งต่อไปตอนเย็นๆนะผมจะไปนั่งทุกวันที่วัดนะครับไปรวมกัน7-8คนเข้าไปนั่งกันก็ที่สำเร็จแล้วก็คืออันที่1วาจาระงับอันที่2วิตกวิจารระงับ3ความอิ่มใจระงับ4ตอนนี้ลมหายใจเข้าออกระงับก็พิจารณากระดูกขนหนังฟันเล็บไปเรื่อยๆ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 จะรู้เฉยไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆเอาความเพียรสู้ซอยฟ้าไปเรียนสู้ไปสู้ไปรู้ยังไงครับตอนนี้ก็มีความสุขในการนั่งสมาธิขอกราบพระคุณเจ้าทั้งสองลูกพิจารณาให้คำแนะนำด้วยครับผมอยู่ใกล้วัดป่าเลนไลธรรมมงคลสุพรรณบุรีนะครับขอเรียนถามปัญหาแค่นี้แหละครับขอบพระคุณมากครับเป็นพระคุณเจ้าเลยครับไม่ใช่อ๋อครับนิมนต์หลวงพ่อครับนิมนต์หลวงพ่อครับมีไงฮะก็ตัวคำถามไหมก็ตอนนี้ที่นั่งมาขั้นที่หนึ่งคือรู้ก็กายระงับขั้นที่สองก็ลมความอิ่มใจระงับขั้นที่สองก็ลมหายใจสักระงับแหละหายใจนิดเดียวแล้วก็มาพิจารณาของผนังอยู่แล้วก็ตันอยู่แค่นี้ท่านก็ว่างั้นจะทำไงต่อดีครับก็ถ้าพิจารณาถ้าเป็นหนึ่งผมขอเล็บผนังในตัจจกะปัญจกรรมฐานถ้าจิตใจยังไม่รวมไม่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวไม่เป็นเอกตาจิตเอกคตาลมเราก็ต้องพิจารณาต่อไปจนความจะเหลือหนึ่งเดียวโอ้ครับต้องเป็นเหลือหนึ่งเดียวให้มันรวมไม่นิ่งเดียวว่าอันนี้จิตเรานิ่งเป็นหนึ่งอยู่รู้แต่ว่าไม่ไปติดอยู่ในเกสาโลมานขาทันตาตาโจแล้วจิตนิ่งที่ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกิจเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปจิตนิ่งครับ
ต่อไปมันลึกเข้าไปลึกลงไปลงไปจนเป็นเอกคตารมณ์ด้วยเอกคตาจิตเอกคตารมณ์ปรับเปลี่ยนนะจนความจิตมันจะเฉยเป็นอุเบกขาขึ้นมานะเราก็ต้องทำอย่างนั้นจนกว่าจะถึงมันแต่ทีนี้ถ้ายังไม่นั่นมันก็ต้องพยายามประคับประคองจิตนะอย่าไปท้อแท้นะแต่กำหนดให้มันต่อไปเนี่ยมันละไปเองตรงนั้นอ่ะพอมันหลุดออกมาเป็นมันก็จะนิ่งเป็นหนึ่งแต่ว่าเพราะว่ามันมีสติไงมันมีสติอยู่แม้การทับตัวทับตัวทับไปทับมาเราก็ลงมาตั้งอยู่ที่เดียวแล้วก็ไปเกศาบ้างโลมาหนังนะขาทันตาแต่โจแต่โจทันตานะขาโลมาเกศาอนุโลมปฏิโลมใช่ไหมจนฝ่ามันนิ่งอยู่หนึ่งเดียวจะอยู่กับเกศาก็ได้หรือโลมาก็ได้นะขาก็ได้ทันตาก็ได้แต่โจก็ได้ใช่ไหมจะอยู่ตรงใดตรงหนึ่งให้มันเป็นหนึ่งเดียวแต่ที่จริงแล้วพอมันสงบจริงๆสิ่งเหล่านั้นไม่ปรากฏมันมีตัวรู้กับตัวเฉยขึ้นมาเป็นเอกตาจิตก็อุเบกขาเกิดขึ้นมาอันนั้นเป็นปฐมมรรคปฐมฌานเขาเรียกว่าอัปปนาฌานหรืออัปปนสมาสมาธินะฮะไอการบริกรรมตรงนั้นไม่มีการบริกรรมหรือการสมถะภาวนาอุบายวิธีการที่จะทำให้มันมาถึงเอกตาจิตเอกคตาลมหรืออุเบกขานะฮะแต่ถ้ายังไม่สงบมันก็ต้องมีอุบายมาล่อหลอกก่อนให้จิตเนี่ยเพราะจิตมันจะคิดไปทางนั้นบ้างคิดไปในนี้บ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างแม้แต่การบริกรรมเองเลยเอ้ยเอ้าเกศาหรือโลหรือว่ามาตะโจหนังแล้วจะเกศาใช่ไหมโลมานะขาทันตาตะโจจะเอาไงแน่มันยังมีตัววิจิกิจฉาจิตมันยังไม่เป็นหนึ่งนะยังสงสัยยังมีตัววิจิกิจฉาก็เป็นตัวนิวรณ์ตัวที่ห้าไหมวิจิกิจฉาใช่ไหมนิวรณ์ตัวที่ห้ามันยังเกิดเพราะว่านิวรณ์ตัวที่5คือวิจิกิจฉาเมื่อมันหลุดออกไปแล้วเนี่ยจิตมันจะเหลือหนึ่งเดียวจะเกตาโลมานะขาทันตาตะโจมันจะมารู้ตัวรู้กับไอ้นี่สิ่งที่กำหนดที่บริกรรมไปนั่นเป็นอุบายเพื่อให้จิตใจมันนิ่งมันไม่ไปไหนเมื่อนิ่งแล้วไม่ต้องใช้อุบายแล้วเราเข้าใจไหมจิตมันนิ่งสงบอย่างนั้นโยมก็ต้องใช้อุบายเพราะมันยังไม่นิ่งจริงๆมันยังจับจุดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีความสงบเป็นพื้นฐานใช่ไหมแต่มันยังไม่นิ่งไม่เป็นหนึ่งก็ต้องแก้อย่างนั้นพอเข้าใจนะครับต้องทำอย่างนั้นดูนะโยมไม่ก็พลาดหรือเปล่าไม่รู้โยมเป็นโยมครับเป็นโยมใช่ไหมทำไปก่อนแล้วไปแล้วนั้นก็ค่อยมาคุยกันอีกอะไรเงี้ยนะดีแล้วที่สนใจเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องดีต้องการให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาในการปฏิบัตินะมันเป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่แล้วแต่ที่อย่าไปท้อแท้เพราะมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีนิวรณ์มีอุปสรรคอยู่แล้วการประพฤติปฏิบัตินะฮะ บางครั้งก็ทำให้ท้อแท้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าถ้าท้อแพ้หรือยอมแพ้นั้นมันไม่พ้นทุกข์นะฮะก็เราไม่ดูอื่นไกลพระพุทธเจ้าภาวนาต้องกี่ปี5ปี6ปีใช่ไหมลองผิดลองถูกแต่ท่านไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้เลยใช่ไหมเพราะว่าการจะทำให้ข้ามจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานนั้นมันต้องทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจนะฮะต้องอะไรไม่กลัวเจ็บกลัวตายจะได้ซ้ำไปฮะมันจะกินถอดหน้าตาได้แต่ถ้าเราจะกลัวเจ็บยังยึดมั่นในสังขารร่างกายหรือว่ากลัวตายอยู่เนี่ยมันยังมีอุปทานเนี่ยมันข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้มันข้ามจากความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นไม่ได้เพราะมันยังยึดติดในอัตตาตัวตนอยู่เนี่ยดังนั้นทีมันจะการที่จะข้ามไปพ้นนั้นมันก็ต้องสละเลยฮะเห็นไหมต้องสละแม้แต่เรื่องการยึดติดในเรื่องของชีวิตนะฮะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายนะก็ไม่รู้นะเคยประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็นำทำให้ดูแล้วก็เคยปฏิบัติมามันก็เป็นอยู่ในลักษณะนั้นบางทีมันไปติดในยึดในเรื่องอะไรภาวะของสังขารเนี่ยกลัวจะเจ็บกลัวจะป่วยกลัวจะตายอะไรอย่างเงี้ยทำไปมากๆไม่ได้นะเดี๋ยวเทวนาท่วมท้นเลยไปจะอะไรหมดลมตายอะไรฮะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรมันก็จะกระวิตกวิจารไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่ที่ถ้าเรามีความเปลี่ยนมีความเด็ดเดี่ยวจริงๆมันข้ามไปได้พอข้ามไปตัววิจิกิจฉาแล้วสงสัยได้มันจบตรงนั้นนะฮะนิวรณ์ตัวที่5เนี่ยปัจจัยสำคัญนะหายสงสัยใหญ่วิตกวิจารตรงนั้นสงสัยก่อนละนี่เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะก็ยังดีนะเยอะโยมก็ยังมีความสนใจนะเรื่องการปฏิบัติการภาวนานี้มาย้อนที่คุยค้างกันไปเรื่องที่เขาถามว่าต้องจะแก้ไขทำไงอะไรกันเนี่ยเรื่องไอ้สังคมออนไลน์อะไรพวกนี้นะความจริงเราก็ต้องมาปรึกษากันในเรื่องครอบครัวในแฟมิลี่ของเราดีกว่าใช่ไหมถ้านอกแฟมิลี่เนี่ยนอกครอบครัวมันคงปรึกษากันยากครับยากไหมยากครับต้องสังคมแรกก่อนครับที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วอีกอย่างตัวหลอกกันเยอะนะที่ผมเห็นนะที่มาพูดให้ฟังอะไรเนี่ยโอ้โหหลอกไปลวงอะไรกันสารพัดเรื่องอะไรเงี้ยเสียเงินเสียนอทองบางทีเสียเนื้อเสียตัวอะไรก็มีเลยเพราะว่าเนี่ยสังคมออนไลน์ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น
ทำไมไม่ค่อยพิจารณาแล้วบริการบริโภคสื่อต้องพิจารณาไหมครับบางทีมันมีความกดดันทางบ้านก็ไปเจอคนที่ถูกใจแล้วก็พูดถูกใจก็พูดรู้สึกเรารู้สึกดีก็เลยไปเงินครับนี่ตรงนี้ก็มีแล้วคนที่จะพูดอะไรให้ถูกใจเนี่ยเขาก็ต้องรู้เหตุรู้ผลด้วยพวกนั้นมีขาดอะไรใช่ไหมใช่ครับต้องการอะไรใช่ป่ะครับต้องมีหลักของจิตวิทยาเหมือนกันในการใช่ไหมครับคนจะหลอกงั้นที่ไปหลอกลวงเรื่องให้เสียเงินเสียทองเนี่ยเขาก็มีจิตวิทยาเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ไหมก็เหยียบว่าเราอย่างพ่อว่าก็ได้เนี่ยเป็นในลักษณะอย่างนั้นน่ะสิก็เนี่ยญาติโยมก็ต้องอะไรทบทวนก็ให้ดีต้องหนักแน่นต้องมีสติเดี๋ยวก็คุยกันเองถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันจะเสียตังค์ครับเสียตังค์ไม่ใช่ขาดสติอ่ะเสียเลยครับจะมีสติแล้วมันจะคือมันมีความระงับเรียบยั้งต้องใช้ดิบอกว่าหลักของพุทธศาสนาต้องใช้สติให้มากจะได้ใช้ตังค์น้อยใช่ไหมครับแต่ถ้ามีสติเลยน้อยมันจะใช้ตังค์มากเพราะเราจะปรุงแต่งครับพอมีสติแล้วก็มีตัวตัดใช่ไหมครับตั้งตัวออโตเมติกเลยไปตัดเลยเนี่ยเออใช้มากเศรษฐกิจอะไรไม่ค่อยดีอย่าไปใช้มากๆเดี๋ยวจะมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหนี้มาตามทวงอ่ะฮะประเภทโก้แล้วกุ้มเจ้าหนี้มาตามลุมล้อนอนบ้านไม่หลับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยเบอร์นี้ติมนี้เจ้าหนี้ตามทวงจังเปลี่ยนติมใหม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ไม่เปลี่ยนนิสัยแก้ไขไม่ได้ครับเปลี่ยนติมหรือเปลี่ยนนิสัยดีกว่าก็เนี่ยต้องมาคุยกันในครอบครัวทิ้งพ่อว่าครับเพราะคนที่อยู่ด้วยกันไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยคนข้างนอกแหละยิ่งบอกว่าสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาไงคือไม่สนใจหรือว่าใส่ใจกันนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเราใช้ใส่ใจกันนำพากันเนี่ยนะฮะปัญหาอะไรต่างๆกับเอามาปรึกษาหารือกันเนี่ยนะมาคุยกันเออให้ใช้เหตุให้ผลเพราะมันเป็นไปได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้นี่มันเป็นเรื่องเรียกอะไรทำแล้วได้ดีหรือว่าไม่ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นผลเสียอะไรเนี่ยมันก็ต้องปรึกษาหารือกันมันก็จะได้เกิดความเข้าใจกันการที่ตัดสินใจอะไรไปเนี่ยบางทีเราคนเดียวบางทีมันเป็นเรื่องอะไรฮะใช้ความคิดตนเองมันก็อาจจะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรมโนอะไรไปเองอะไรเงี้ยนะคิดออกไปต่างต่างมโนแล้วไม่ทันนึกหรือเปล่าไม่ทันนึกครับแต่ถ้ามโนเรานึกมันก็ชุกคิดอะไรขึ้นมานะฮะเออมันไม่ใช่นี่ว่าเนี้ยอย่างนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยไม่ใช่หลอกจะลวงกันมากกว่าหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะอันนั้นมาชุกคิดแล้วมาปรึกษากันมันก็เออนะฮะมีจะมีคนทักท้วงบ้างไอ้นี่ไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรนู่นไปปรึกษาคนข้างนอกแล้วนะแล้วเขาจะมาบอกอะไรถูกไหมปัญหาอะไรต่างๆฮะใช่ไหมเยอะนะที่เป็นอย่างเงี้ยสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้เราจะแก้ที่ไหนล่ะอาจารย์ว่าจะแก้ที่ไหนก็ต้องที่บ้านนะครับมีขอโอกาสเลยครับมีเรื่องเล่าจากครูด้วยครับเป็นครูครับสามีก็ทำงานแต่ว่าตัวเองเป็นครูแล้วก็ลูกเรียนอยู่ที่เดียวกันด้วยแล้วก็ให้นักเรียนในชั้นเนี่ยเขียนเรียงความว่าอยากจะเป็นอะไรเด็กคนนี้ก็เขียนว่าอยากจะเป็นไอ้มือถือ อยากจะเป็นตัวมือถือเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจะพูดอะไรกับพ่อกับแม่แล้วรู้สึกว่าเขาสนใจแต่มือถือเรื่องที่เราพูดเนี่ยสำคัญขนาดสำคัญมากๆเนี่ยจำเป็นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเลยเพราะไม่อาจจบร้องไห้แล้วสามีก็นั่งอยู่ข้างก็ถามว่าร้องไห้ทำไมอ่ะก็สงสารเด็กคนนี้เอาแล้วเด็กคนนี้เขียนว่ายังไงเรื่องนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นใครเป็นลูกของเราเองนี่ครับลูกครูเลยครับ นั่นเองที่ต่างคนต่างที่อยู่กับโซเชียลตรงนี้ครับแล้วก็เลยไม่ได้มาใส่ใจกันเองจะทำให้เด็กเกิดอาการนี้คืออนาคตอยากเป็นอะไรอยากจะเป็นมือถือ คือก็แปลกอะความคิดนี้เพราะว่าเขาถูกกดดันตรงนี้อยู่เนี่ยจะปรึกษาหารืออะไรกันจะเป็นก็เป็นครับไปคิดใช่ไหมฮะจะปรึกษาหารืออะไรก็พ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจสนใจแต่อย่างนั้นอย่างเดียวก็นี่แหละแล้วทุกวันนี้ก็เป็นกันเยอะเรื่องแบบนี้เยอะมากครับเป็นกันมากเลยจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปติดในสิ่งเหล่านี้โดยขาดเหตุขาดผลรู้จักฐานะหน้าที่ไหมชีวิตมันก็จะมีปัญหาเนี่ยเบื้องต้นมีปัญหาแล้วพอเราไปมีครอบมีครัวนี่ก็มีปัญหาทั้งนั้นนะฮะปัญหามันไม่จบสิ้นเนี่ยก็เหมือนที่ครูอาจารย์มาถามนั่นแหละบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณวุฒิภาวะแต่เบื้องต้นเนี่ยจบเลยไหมเราต้องเริ่มต้องมาปรึกษาต้องมาพูดมาคุยอะไรกันนะถ้าปล่อยให้อะไรฮะสื่อต่างๆเป็นอาจารย์สอนแล้วก็จบกันเลยใช่ไหมฮะครับไม่มีการมาทบทวนอะไรกันเลยนะสุขภาพก็เสียด้วยครับตอนนี้ก็หลายๆอย่างที่ประกอบกันนะครับผมบางทีเด็กก็มาถามว่าเออทำไม
หลวงตานี่มีหนังสือดูเยอะทำไมไม่ดูในโทรศัพท์ในไซเบอร์ในอะไรเงี้ยที่เขามีเว็บไซต์อะไรนี่เยอะแบบบอกว่าหลวงตานี่ก็ชอบอ่านหนังสืออะตั้งแต่ไหนมาก็อ่านหนังสือเยอะไปหมดอะไรเงี้ยหลวงตาก็บอกว่าอ่านหนังสือแล้วมันก็จำได้ดีอะไรกว่าแบบนั้นนะฮะเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยแล้วก่อนก็ให้ดูหนังสือเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนดูหนังสือวันละ7 บรรทัด8 บรรทัดเลยยังจะไม่ถึงด้วยซ้ำบางคนไม่ได้ดูเลยใช่ไหมก็ยังมีอยู่เลยนะฮะแต่หลวงตาชอบอ่านใช่ไหมเขาไก่เขาปริมีสายเข้าจากนนทบุรียมวันเจริญพรค่ะการนมัสการเจ้าค่ะหลวงพระคุณเจ้าทั้งสองท่านเจ้าค่ะคือคุณโยมอยากจะถามเรื่องการนั่งสมาธินะเจ้าค่ะถามได้เลยครับว่าถ้าหากคือถ้าเรานั่งนะคะเรากำลังนั่งอยู่แล้วนั่งสมาธิอยู่แล้วเราจะเป็นการคุยกันทางจิตได้ไหมเจ้าคะหมายถึงว่าเราคุยในใจอย่างสมมติว่าใจเรากำลังลอยออกไปคิดข้างนอกเนี่ยเจ้าค่ะเราก็พูดกับใจเราในใจนะเจ้าค่ะระหว่างที่เรานั่งสมาธิอยู่ว่าจิตอย่าออกไปข้างนอกนะกลับเข้ามาอย่าคิดอะไรพยายามนิ่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปไหนให้อยู่ในกายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือต้องการอยากจะให้สงบแล้วเราคุยในใจได้ไหมเจ้าคะคือพยายามให้กลับเข้ามาอย่าออกไปนะอย่าล่องลอยไปไหนอย่าคิดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้ไหมเจ้าคะได้ไหมครับพ่อได้ไหมครับก็ไอ้ธรรมดาไอ้ธรรมดาเราเนี่ยตัววิตกวิจารมันก็พูดก็คุยกันอยู่แล้วมันปัญชาวิสันนากันตัววิตกวิจารของเราอะใช่ไหมทีนี้ถ้าจิตมันออกข้างนอกเพราะว่าจิตอีกจิตหนึ่งถ้าเราต้องการอีกหนึ่งมันจะอยากสงบมันก็น่ะสงบดีกว่านะอยู่ตรงนี้ดีกว่าอย่าออกไปอะไรเนี่ยจิตไม่ต้องถึงแม้ว่าเราไม่ต้องกล่าวออกมาวาจาจิตมันก็สามารถจะกำหนดรู้หรือว่าพูดคุยกันได้ในตัววิโรวิชานั่นนะมันก็เป็นอยู่แล้วโยมเป็นอุบายเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะที่โยมพูดเนี่ยหมายถึงว่าในใจเจ้าค่ะก็ในใจนั่นแหละในใจมันมีตัววิโรวิชานไงมันก็พูดคุยกันนะฮะมันพูดคุยกันอ๋อค่ะคือจิตโยมทำแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอฮะไม่เป็นไรแล้วก็ดึงจะออกไปทำไมนะตัววิตกแปลว่าจะออกไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปฟุ้งซ่านไปสร้างอุปทานเดี๋ยวก็ไม่สงบหรอกเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าตัววิจารณ์ทีแรกมันวิตกก่อนใช่ไหมเห็นไหมวิตกแล้วก็มาวิจารณ์เนี่ยฉะนั้นมันมีแค่สองคนน่ะในจิตของเรามีตัววิตกกับตัววิจารณ์เนี่ยนะมันต้องวิตกไปก่อนแล้วก็มาวิจารณ์ทีหลังนะดีก็ใช้เหตุผลเนี่ยต้องมาสงบนะอย่าปล่อยออกไปไม่ได้นะเดี๋ยวไปสร้างอุปทานจิตออกนอกนะถ้าจิตออกนอกแล้วไม่อยู่กับกายนะฮะออกไปนอกกายเดี๋ยวไปสร้างอุปทานเห็นไหมอ๋อเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะระหว่างที่เรานั่งฟังธรรมเนี่ยเจ้าค่ะนั่งสมาธิฟังธรรมเราต้องบริกรรมพุทโธไปพร้อมกับฟังด้วยหรือเปล่าคะไม่เข้าใจเพราะว่าขณะที่ฟังธรรมแล้วบริกรรมพุทโธไปด้วยบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ฟังธรรมะเจ้าค่ะหรือว่าใจเราจะจดจ่ออยู่ที่ธรรมะอย่างเดียวโดยไม่ต้องบริกรรมพุทโธเจ้าค่ะทีนี้จะฟังให้มันเกิดประโยชน์กับการฟังเทศฟังธรรมก็กำหนดไอ้คำที่พระท่านพูดพระท่านสอนนั้นพูดเรื่องอะไรให้จิตอยู่กับความความหมายของคำพูดนั้นหมายความว่าอะไรอันนั้นก็จะเป็นตัวอะไรสมาธิแล้วก็เป็นตัวปัญญาทำให้เกิดความรู้ฮะความเข้าใจมันก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นตัวปัญญาที่เข้าใจถึงความหมายอันนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดโทก็ได้ที่คำว่าสุดหรูตรังละพระเตปัญญาเมื่อฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาคือว่าฟังแล้วมีสมาธิในการกวางในคำพูดนั้นเนี่ยไหมแล้วก็ตีความหมายให้เข้าใจว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรก็ดูตัวอย่างพระอัสสชิแสดงธรรมให้อุปติสสะหรือว่าพระสารีบุตรตอนที่พระสารีบุตรยังเป็นอุปติสสะยังไม่ไปเป็นอักขสาวกเกือบฟังตอนที่จะแสวงหาโมกขธรรมอยู่นะพระอัสสชิทำสิ่งใดเกิดมาเหตุก็ไปต้องไปดับที่ต้นเหตุนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงอย่างนั้น
พุทธภาษารีบุตรหรืออุปติสสะนั้นกวางขณะนั้นคิดไปตามคำที่พระอัสสชิแสดงคำข้อสั้นๆนะให้เข้าใจถึงความหมายสิ่งใดเกิดมาแต่เหตุก็ต้องไปดับที่เหตุคือว่าเหตุมันเกิดก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุมันนะเห็นไหมก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันนะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วฮะแสดงว่าพระสารีบุตรนั้นฟังเหตุฟังผลในการฟังได้มีสมาธิในการฟังคำพูดว่าเหตุเกิดจากอะไรก็ต้องไปดับที่ต้นเหตุนะฮะเพราะเหตุมาเป็นผลนะไหมเจ้าค่ะพอเข้าใจไหมโยมพูดได้ฟังง่ายเจ้าค่ะพอเข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องบริกรรมพุทโธก็ได้นะเจ้าค่ะก็ฟังตรงนั้นนะกำหนดรู้อย่างนั้นใช่ไหมที่คำพูดนะฮะที่ว่าท่านแสดงเรื่องอะไรฮะก็เข้าใจถึงความหมายอันนั้นเจ้าค่ะก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นตัวปัญญาไปด้วยไงเจ้าค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าถือวันโมทนาก็มีความสนใจปฏิบัติได้ดีก็ดีเลยเพราะว่าถ้าถามยังค่อยจะมีความเข้าใจไงการถูกต้องเราคนไม่ถามเลยไม่สนใจไหมแล้วก็ฟังไปผ่านๆก็สังคมไทยเราไม่เห็นเลยอาจารย์นี่ว่ามาฟังเทศฟังธรรมหรือว่ามาทำมาเรียกกับศาสนพิธีมาตรวจงานมงคลอาวะมงคลอะไรที่เรียกตามศาสนพิธีนะบางทีก็ไม่ได้กระใส่ใจหรือสนใจบางคนนี่เดี๋ยวนี้แหละมานั่งทัศกรีนกันคุยกันไปบ้างอะไรบ้างมือก็ดูจอโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็นั่งกันดูคุยบางทีก็ไลน์กันมาคุยในขณะที่พระท่านสวดพระท่านเทศอะไรกันเนี่ยก็อยู่เงี้ยจะมีค่อนข้างจะมีเยอะที่ไปเห็นนะคือความใส่ใจหรือว่าสนใจให้จริงจังตั้งใจในการฟังที่แบบโยมพูดคุยไม่เดี๋ยวนะว่าให้เกิดมีสมาธิและเกิดปัญญาและคนที่จะภาวนาดีหรือว่าคนที่จะพิจารณาตามที่พระเจ้าว่าที่พระท่านแสดงธรรมอย่างไรนั้นเราต้องภาวนาด้วยเพราะว่าการฟังนั้นก็เป็นการภาวนาในตัวแต่ต้องสมาธิแต่ว่าถ้ากรณีที่บอกว่าที่ทั่วไปที่เห็นนะมีเยอะขึ้นนะที่บอกว่าแล้วไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยมาคุยกันเธอบ้างมาอะไรทัศกรีนต่อหน้าที่พระสวดพระเทศยังเคยเห็นไหมอาจารย์เทศไหมเยอะครับของเราก็มีของเราก็มีใช่ไหมเออนั่นนะเราจะได้สาระได้ความรู้อะไรนะครับนี่ได้ประโยชน์แต่กับการฟังไหมหรือว่าการสวดไหมไหมการสวดหรือการสอนก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรไม่เกิดสมาธิไม่ตั้งใจฟังที่เราดูที่ยกตัวอย่างที่ว่าที่อุปติสสะหรือพระสารีบุตรนี่ฟังธรรมจากพระอัสสชิเพียงข้อสั้นๆเท่านั้นเองแต่ท่านตั้งใจฟังอ่ะตั้งใจฟังถึงได้เกิดมาจากเหตุก็ต้องไปแก้ที่เหตุหรือต้นเหตุนั้นใช่ไหมเพราะเหตุก็ทำให้เกิดผลใช่ไหมเหตุของความทุกข์เนี่ยไม่มีผลคือความทุกข์มันต้องมีเหตุของความทุกข์ซะก่อนมันถึงจะมีผลของความทุกข์ใช่ไหมครับก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะฮะครับจริงว่าในอริยสัจ4จึงมีว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะฮะครับเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมไม่มีเหตุมีผลนะเพราะว่าสมุทัยนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับต้องไปดูทุกข์อ่ะก็ดูตัวเหตุของความทุกข์มันมาจากอะไรคือตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนะการที่เข้าไปดูไปรู้ว่านั่นคือตัวนิโรธคือการทำให้แจ้งคือตัวปัญญานั่นเองปัญญาที่ไปสอดส่องไปดูว่าเหตุมันมาจากอะไรความทุกข์อันนี้ฮะเห็นไหมท่านจะบอกว่าเป็นมรรคแต่มรรคคืออะไรทางคือการดับทุกข์ไงฮะนี่คือทางคือข้อปฏิบัตินั่นเองคือการดับทุกข์มันต้องทำอย่างเงี้ยในลักษณะนี้จึงเรียกว่าอริยสัจอริยสัจคือทางอันประเสริฐใช่ไหมอริยสัจตีทางอันประเสริฐที่ถูกต้องนั่นเองตรงนั้นไหมของการดับทุกข์นั่นเองที่จะพูดกันง่ายๆมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นทีนี้คนเราไม่ค่อยได้ใส่ใจถามว่าบางทีก็อ่านท่องคล่องจังแล้วน่ะทุกข์สมุทัยนี้โรดมักกรอบข้อเขียนอะไรกันไปอะไรเงี้ยท่องได้แต่ว่าวิธีทำไม่เคยได้สนใจเลยครับอย่างโยมนี่แสดงว่าโยมปฏิบัติโยมก็ปฏิบัติเนี่ยไหมถึงได้สนใจได้เข้าใจตรงนี้ฉะนั้นสิ่งที่เป็นทฤษฎีก็ต้องเป็นภาคของปฏิบัติเพราะว่าหลักพุทธศาสนาเรามีอะไรปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมต้องศึกษาเพราะว่าปริยัติเปรียบเหมือนแผนที่ปฏิบัติเป็นการเดินทางเดินไปครับปฏิเวทไปถึงที่ครับผมเห็นไหมมันต้องประกอบกันไหมครับต้องประกอบกันนะทีนี้แผนที่เราอาจจะไม่อ่านคล่องท่องตามในตำราก็ได้แต่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั่นก็เป็นปริยัติเนี่ยนะท่านก็บอกไปแต่ถ้าเราทำตามนั่นก็คือเดินทางครับผมตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอะไรเงี้ยนะใช่ไหม
แล้วก็เมื่อเข้าไปถึงความดับทุกข์ได้แล้วไปถึงทางที่สงสัยเอ้ยใช่หรือไม่ใช่มาถามครูบาอาจารย์อาจารย์ว่าเออใช่เออก็ใช่ก็ถึงที่ถ้ายังไม่ใช่ก็พยายามไปให้มันถึงอะไรเงี้ยครับยังไม่ถูกก็แก้ไขใช่ครับอย่างเช่นรายการธรรมะระวังใจที่จัดมาก็เพื่อสิ่งนี้เหมือนกันครับกำลังเดินๆอ้าวถามครูบาอาจารย์โทรมาถามหลวงพ่อว่าตรงนี้เป็นยังไงมันถึงหรือยังใช่ใช่หลวงพ่อก็จะตอบให้ครับอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่ารายการธรรมะระวังใจนี่ก็เป็นแผนที่นะครับนำทางด้วยเพราะนี่เดินไประวังทางนี่จะแวะลงข้างทางแล้วครูบาอาจารย์ก็อย่าแวะลงไปนั่นมันหลอกนั่นเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ถึงที่เดี๋ยวหมดเวลาซะก่อนนะแต่แม่ก็เตือนสติไว้ก่อนทุกคิดขึ้นมาได้เดินตรงไปอีกนะครับผมแต่อย่าไปแวะลงข้างทางเดี๋ยวนี้สิ่งที่ยั่วยวนชวนแวะข้างทางมีเยอะไหมเยอะมากเลยเขาเรียกอะไรเป็นมารใช่ไหมใช่ครับเป็นมารสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วลงข้างทางก็มีพระภิกษุสงฆ์ก็ลงข้างทางก็เยอะนะครับผมเดินไปลงไหมลงข้างทางไหมลงครับมาบวชก็น้อยแล้วด้วยอีกเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้บวชใช้เวลาบวชก็น้อยอีกเหมือนกันครับก็นั่นนี่เพราะว่าตัวโลหะหลอกมันมีเยอะใช่ไหมครับผมทำให้ลงใช่ไหมสักครับเพราะมันเป็นบารมีแต่หรือว่าพวกอะไรพญามารให้ธิดาจำแรงแปลงมาไหลแบบมันเมื่อก่อนนี้ยังมีแค่นางอะไรตัณหานางราคานางอรดีสามตนที่ไปยั่วยวนพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดเลยมันเยอะไหมมีบริวารมากมายมากมายเลยใช่ไหมลูกหลานเหลนอะไรเยอะไปหมดเลยนะโอกาสที่จะลงสูงไหมสูงเลยครับแล้วถ้าเกิดไม่มีตบะไม่ดีนะตบะไม่ดีไปเลยนะไปเลยมีโอกาสที่จะไปสูงเลยดังนั้นเป็นหน้าเป็นหัวเหมือนกันนะฮะตรงนี้นะครับผู้เจ้าผู้คุณเจ้าที่เคารพทั้งหลายนั่นน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอะไรลูกหลานพญามารมีเยอะเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าลูกหลานพญามารนี่ก็ทันสมัยด้วยครับใช้โซเชียลเลยครับทันสมัยนี่นะครับรอรออะไรครับครับท่านนี้เนี่ยสู้ไม่ได้แพ้เลยนะฮะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ต้องคอยเตือนคอยดึงคอยล้างไว้เหมือนก็เดินกำลังเดินทางอ่ะเออไอ้นี่ดูมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้มันเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้แวะลงข้างทางดูก็ให้มาพักผ่อนซะก่อนอะไรเงี้ยไปเดินต่อไปเนี่ยมันเมื่อยล้าเหลือเกินอะไรเงี้ยครับไปเก็บต้นไม้ก่อนใช่ดิเห็นไหมเกิดประมาทไหมประมาทเกิดความประมาทเดี๋ยวขึ้นมาอาจจะพลาดหมดโอกาสไปพบหนึ่งภูมิหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ไหมเวลามีน้อยก็เราดูสิพระเตมีสมัยที่พุทธเจ้าสวยชาติเป็นพระเตมีสร้างบารมีที่ท่านอายุ16ปีเขาคอยถึงจะได้ไปแสดงว่าตัวเองไม่ได้พิการไม่ใช่เป็นบงเป็นใบ้อะไรหรอกนะเพราะว่ากลัวจะต้องมาอะไรมาครองราชมาเป็นกษัตริย์กลัวจะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์อะไรรักโทษอะไรประเภทนั้นกลัวจะบาปอะไรเงี้ยกลัวบารมีจะถูกดรอปไปพบอีกภูมิหนึ่งหรือว่าจะต้องไปเพราะว่าเคยตกเป็นกษัตริย์เคยพระองค์เคยระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นกษัตริย์แล้วก็ประหารนักโทษอะไรเป็นบาปกรรมต้องไปสวยวิบากกรรมอยู่ในนรกเป็นหมื่นๆปีครับผมพอดีได้ขึ้นมาเพราะระลึกชาติได้มันดีตรงนี้นะนั่นแหละครับรู้โอ้ยนี่ทำกรรมไอ้นี่ไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับท่านก็เลยต้องทำอย่างนั้นนะฮะท่านก็เลยมาสอนข้าราชบริพารให้บิดามารดาของท่านบวชอีกตั้งหากใช่ไหมออกมาบวชเลยเพราะว่าอะไรตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระได้ทำนะยังเป็นข้าราชศรีสิณแต่ว่าเทศธรรมะได้เพราะเหตุที่ว่าท่านมีบารมีใช่ไหมเปรียบเทียบไปฝั่งนี้ที่บอกไม่อยากเป็นก็เพราะอย่างนี้มันกลัวจะเป็นเวรเป็นกรรมอะไรเงี้ยอยากจะสร้างบารมีให้มันพ้นทุกข์อะไรประเภทนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยเห็นไหมนะมันก็บางทีท่านก็ไปรู้เวรรู้กรรมนะฮะท่านก็เลยกลัวใช่ไหมแต่ดีถ้าเราไม่รู้เวรรู้กรรมนี่บางทีมันอะไรส่วนไปลงไปข้างทางอะไรถึงไปเห็นทุกข์แล้วก็ออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยนะยากเลยใช่ไหมครับเพราะเรายังดีว่ายังมีครูบาอาจารย์คอยชี้คอยแนะคอยตักคอยเตือนอยู่อะไรเงี้ยนะอย่าไปนะเดี๋ยวมันจะอะไรยังเป็นโทษนะมันทุกข์นะคิดให้ดีนะฮะพิจารณาให้ดีนะเดี๋ยวมันอ่ะเดี๋ยวมันจะยากในการที่จะกลับมาเนี่ยฮะเป็นงานไปมันหลงเป็นปัญหาเลยนะขอการพ่อครับพอดีเลยเวลาของเราก็หมดมาในช่วงแรกของรายการธรรมะสมองใจเดี๋ยวพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการธรรมะสมองใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโรคของธรรมะ
ขี่ถวายพระพุทธศรีสุริยะพระศรีมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุเขียวแก้วชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงห์ขนพระพุทธรูปหินแกะสลักร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมเดินทางโทร024961160 024961164จะทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นวันที่10ถึง11มิถุนายนพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามสาขาวัดสังฆทานตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามร่วมบุญและร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิโทร024961160 024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขานนทบุรีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-7-3-4-0-4-2-7-0กว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโญในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชยสิทธิ์
หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่02-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เองความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะต้องกับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางกับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลงพ่อในทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นโรค
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2ของรายการก็ทางรายการเราก็ยังรับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนแห่งวัดบ้านพับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีท่านจะเป็นองค์ตอบปัญหากับญาติโยมอยู่รายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการสดอย่างที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือมีปัญหาธรรมะที่จะต้องถามก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่หลังไมค์ที่เบอร์024961160 024961160แล้วก็ในช่วงที่2นี้ก็จะได้ยมพบกับพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับนักพิธีการครับแล้วก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการจะโยมมีปัญหาอะไรจะถามก็ถามมาได้นะโยมไม่ต้องเกรงใจเพราะการถามของเราก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะบางทีจะถามไม่ได้ถามก็ได้ได้ประโยชน์ก็ได้เป็นประโยชน์กับแล้วก็ผู้ที่ฟังบางคนอยากจะถามแต่ไม่รู้จะถามอย่างไรฮะแต่อยากจะฟังที่คนอื่นเขาถามใช่ไหมได้พลอยรู้ไปด้วยนะครับจะได้รู้ไปด้วยแต่ไม่รู้จะตั้งคำถามอย่างไรดีอะไรเงี้ยก็ดีโยมเขาเรียกคนมีญาติโยมที่ถามมาก็จะได้สาระประโยชน์กับคนที่ฟังใช่ไหมที่ไม่มีโอกาสได้มาถามเนาะก็ข้อการพ่อครับพอดีมีคำถามมาจากหลังใหม่ครับจากโยมที่มาจากโยมวรพรจากจังหวัดร้อยเอ็ดถามว่าศีลของปุถุชนกับศีลของโสดาบันเหมือนกันไหมคะศีลของปุถุชนกับศีลของโสดาบันเหมือนกันไหมคะก็ถ้าเกิดว่าศีลของปุถุชนธรรมดาก็เป็นศีลปกติที่เราถือกันทั่วไปแต่ศีลของพระโสดาบันนั้นก็จะมีความแตกต่างกันความอะไรมั่นคงในศีลก็มีความแตกต่างกันเพราะพระโสดาบันเนี่ยยอมตายดีว่าผู้ศีลทำลายศีลนะโดยเจตนานะโดยเจตนาอาจจะล่วงเผลอผ่ายไปแต่เจตนาไม่มีแต่ว่าถ้าจะไปเจตนาจะล่วงละเมิดศีลนะยอมตายคือดีกว่านั่นนะฮะมันก็มีความแตกต่างกันเนี่ยความมั่นคงของจิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันพูดง่ายๆเป็นของศีลนะปุถุชนแต่ปุถุชนนี้ไม่ได้ถือว่าอะไรฮะบางทีก็ยอมเสียศีลเพื่อทรัพย์ศีลแต่ว่าพระโสดาบันนั้นยอมเสียทรัพย์สินยอมเสียชีวิตต้องรักษาสินต้องเอาสินเอาไว้ครับต่างกันตรงนี้ความเปรียบครับชัดเจนครับขอเข้าใจนะโยมนะก็ขอกราบครับมีอีกท่านนึงมาจากจังหวัดชัยนาทคุณโยมสมหมายถามว่าคนตายแล้วเวลาเราเอาอาหารไปวางที่โลงศพต้องกรวดน้ำด้วยไหมหรือต้องทำอย่างไรเอาอาหารไปวางคนตายแล้วเอาอาหารไปวางที่โลงศพถามว่าต้องกรวดน้ำด้วยไหมหรือต้องทำอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมที่มีความคิดที่เข้าใจว่าเอาอาหารที่จริงน่ะศพก็ไม่สามารถจะไปบริโภคไปกินอะไรได้หรอกนะธรรมชาติจะไม่ได้แล้วคนตายแล้วอ่ะก็ไปแล้วทีนี้ว่ากรวดน้ำได้ไหมคือการทำบุญก็กรวดน้ำไปให้ได้แต่ว่าจะไปกรวดน้ำโดยที่ว่าเอาอาหารไปให้เมื่อเขาไม่ได้รับผลแล้วมันจะได้อานิสงส์อะไรตรงไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนั้นใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีตรงนั้นก็ต้องทำบุญอุทิศไปให้ไม่ใช่ว่าอาหารไปแล้วไปถวายอาหารน่าจะไปถวายพระซะมากกว่าให้พระได้พิจารณาเกิดประโยชน์นะจะได้กุศลนะอุทิศไปให้ผู้ตายอันดีกว่ามั้ยอาจารย์ว่างั้นมั้ยใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะโยมนะผมว่าก็มีที่มีที่มามีเรื่องเล่าตามในพระไตรปิฎกในฉบับที่ว่าอะไรไอ้เศรษฐีเนี่ยเค้าเป็นคนที่ตนีทีเหนียวอะไรเงี้ยเศรษฐีเนี่ยนะเค้ามีลูกชายอยู่คนเดียวใช่มั้ยมีลูกชายคนเดียวนี้ลูกชายเค้าป่วยไข้เป็นไข้หนักแต่ว่าความตนีทีเหนียวเขาก็ไม่ไปหาหมอที่ดีๆมารักษากลัวจะเสียเงินแพงอะไรเงี้ยเสียเงินเยอะอะไรเงี้ยก็หายาธรรมดามาให้ลูกได้กินนะฮะเพื่อบรรเทาอะไรเงี้ยแต่ว่าไปหาหมอดีๆเธอได้เงินเห็นไหมเธอได้เงินวันหนึ่งก็ลูกจะไม่ไหวมันใช้ยาตามมีตามได้ที่มันก็เป็นไข้หนักไม่สบายหนักอะไรเงี้ยแต่บังเอิญนั้นก่อนเขาจะกิจอะไรเนี่ยแต่ลูกเขาก็คิดอยู่ว่าพ่อแม่เราเนี่ยมีลูกชายคนเดียวก็ขี้เหนียวอะไรทั้งปานนั้นขนาดลูกตัวเองยังไม่ค่อยใส่ใจสนใจกลัวจะเสียเงินมากอะไรนี่นะ
หลายอย่างนี่ก็เห็นพระศาสดาคนชาวบ้านเขาก็ใส่บงใส่บาตรอะไรกันพ่อเราก็ไม่เคยคิดจะใส่บาตรพุทธเจ้าพระอานนท์หรือพระสาวกเดินผ่านไปผ่านมาอะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะใช่ไหมแต่วันหนึ่งพระพุทธองค์ท่านรู้ว่าเนี่ยเด็กนี้จะต้องเสียชีวิตแล้วท่านก็เตือนพระอานนท์เดี๋ยวไปโปรดเด็กนะเดี๋ยวเด็กมันจะตกนรกเพราะมันเคืองพ่อมันนะฮะจิตเป็นอกุศลไปแต่เขาก็มีจิตใจที่มีความศรัทธาในพระศาสนาอะไรแต่ว่าเขาเป็นเด็กเขาก็ไม่สามารถจะมาทำบุญสร้างกุศลอะไรได้ทีนี้พ่อเป็นคนที่เห็นผิดอะไรอย่างนั้นแล้วเราต้องโปรดเขาหน่อยพระพุทธเจ้าก็เดินมาโปรดนะผ่านมาบ้านละบ้านทีนี้เขาเอาลูกมาไว้นอกชานเพราะลูกป่วยหนักใช่ไหมไว้นอกชานใช่ไหมชานบ้านทีนี้ลูกก็หันกลับหันไปมองข้างบ้านก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็แผ่บารมีไปให้เด็กหันกลับมาก่อนที่จะดับจิตเด็กนั้นเห็นชายพระเหลืองพุทธเจ้าเกิดศรัทธาขึ้นมาโอ้โหนี่พุทธเจ้ามาโปรดจุติจากนั้นไปกลายเป็นเทวดาครับผมเป็นเทวดาครับขอกราบครับพ่อเดี๋ยวต่อนะมีสายเข้าจากชัยนาทโยมรัตนาเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะถามได้เลยโยมคือแบบฟังหลวงพ่อมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะจำเบอร์โทรศัพท์ได้วันนี้ค่ะทีนี้มีข้อสงสัยอยากถามว่าคือหลวงพ่อน่ะได้สอนมานานแล้วก็ฟังมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเริ่มหัดทำมาค่ะนั่งวิปัสสนานะคะแล้วทีนี้นั่งน่ะไม่ได้คิดว่าจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรแต่ทีนี้เห็นตัวคนที่ไม่มีหนังเลยค่ะแบบโล้นหัวโล้นมีเลือดมีเนื้อไหลโซมมายืนอยู่ต่อหน้าทั้งตัวเลยค่ะหมายความว่าอะไรคะครับหลวงพ่อก็มันก็เป็นในนิมิตที่ปรากฏให้เราเห็นให้เกิดความสังเวชในคนเรานี้เนี่ยถ้าเป็นในลักษณะนั้นดูแล้วมันหน้ารักหน้าหวงหน้าห่วงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของกรรมฐานถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าเห็นอย่างนั้นปั๊บเราก็จะได้พิจารณาถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างบารมีไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำเราก็จะอาจจะกลายไปอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมสิ่งที่มาปรากฏเนี่ยแต่ทีนี้ที่เขามาปรากฏให้เห็นเราจะพิจารณาว่าให้เป็นอสุภะอสุภังมันก็ได้หรือจะพิจารณาให้มันสิ่งเหล่านี้เขามาปลดเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเราจะได้รู้ได้เห็นภาวะของความเป็นจริงการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องธรรมดางั้นแต่ที่จะเกิดให้สังเวชเขาดูหน้าดูไม่น่ามองอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราไปเป็นในลักษณะนั้นหรือเห็นในลักษณะนั้นมันก็ควรที่จะปงสมควรที่จะสังเวชใจอะไรเงี้ยโอเขามาปรากฏให้เห็นมันดีมันก็เป็นเรื่องนิมิตที่ปรากฏที่สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินะสิ่งเหล่านี้ก็จะมาปรากฏเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติตอนที่เริ่มฟังหลวงพ่อนี่นะคะเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติไม่ได้นานเท่าไหร่นะคะก็ทำไปนะโยมสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏให้เรารู้เราเห็นไปนะฮะอ๋อไม่ไปนั่งตะกัวแล้วแผ่เมตตาไปด้วยบารมีไปด้วยแผ่บุญกุศลที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าไปนะอ๋อต้องแผ่เมตตาให้เขาด้วยนะคะแผ่เมตตงเมตตาอะไรให้บ่อยๆมันก็จะช่วยนะทำให้เรารู้เราเห็นแล้วก็จะไม่ต้องไปกลัวสิ่งที่ปรากฏยังไม่มาทำอะไรหรอกใช่ไหมก็มาปรากฏให้เราเห็นเพื่อให้เราพินิจพิจารณาเห็นวันแรกกลัวไม่กล้านั่งอีกเลยแต่ตอนนี้นั่งได้แล้วค่ะผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวน่ากลัวกว่านะค่ะผีข้างนอกหลอกหลอนยังพอแก้ผีเจ้าแง่แสนงอนสอนไม่ขังผีแบบนี้มีมากลำบากจังเสกไม่ขังปลุกไม่ขึ้นของผืนใจอันนี้ผีในตัวของมนุษย์เราอ่ะน่ากลัวนะผีเขามาบอกเลยเขาไม่ใช่มาหลอกเขามาเรียนให้เราเรียนรู้เพื่อให้ไปสอนเราให้ประพฤติปฏิบัตินะแต่ว่าผีที่ในตัวเราเนี่ยต้องแก้ไขนะที่ผูกเป็นภาสิตให้คิดเนี่ยเป็นไงโยมเข้าใจไหมผีข้างนอกหลอกหลอนยังพอแก้ผีเจ้าแง่แสนงอนสอนไม่ขังผีแบบนี้มีมากลำบากจังเสกไม่ขังปลุกไม่ขึ้นความขื่นใจคืออะไรเอ่ยนายโยมพิจารณาดูตรงนั้นใช่ไหมแล้วแก้ไขตรงนั้นไม่รู้ละค่ะเพราะว่าเป็นค่อยปฏิบัติไปเดี๋ยวจะรู้ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่โง่ค่ะไม่คนเนี่ยถ้าบอกว่าตัวเองโง่เราจะฉลาด
คนที่บอกเองตัวเองฉลาดมันจะชักจะโง่แล้วนะคนที่บอกตัวเองโง่เนี่ยมันจะเริ่มฉลาดนะโยมแต่คนที่บอกเองเริ่มฉลาดมันชักจะเริ่มโง่นะฮะมันเป็นยังไงมันเป็นในลักษณะนั้นมันกลับกันนะต้องพิจารณาดูให้ดีตรงนี้ปฏิบัติไปนะโยมจะได้รู้เห็นอะไรนะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆก็มาเล่าสู่ให้พระฟังอะไรเนี่ยพระจะได้ช่วยอธิบายขยายความให้เข้าใจชัดเจนจะได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นยิ่งขึ้นไปเนาะค่ะแล้วมีคำถามอื่นไหมฮะค่ะค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมฮะก็มีอีกคำถามหนึ่งค่ะได้เลยถามอะไรฮะเมื่อนานมาแล้วนั่งครั้งแรกเลยค่ะนั่งครั้งแรกเลยอ่ะเห็นเป็นช้างสามเสียนเดินมาหมอบอยู่ข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆลุกหายไปแล้วก็กลายเป็นพระพุทธเจ้ายืนอยู่ในดอกบัวมีรัศมีสวยมากเลยค่ะหมายความว่าอะไรคะก็นั่นก็เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องนิมิตที่ดีที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ปฏิบัติไปมันก็จะได้รู้เรื่องของพุทธศาสนารู้เรื่องของหลักธรรมนะไม่เป็นไรหรอกมันเรื่องดีไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนิมิตมันปรากฏได้หลายอย่างนิมิตเนี่ยที่เห็นมันนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เห็นนิมิตเป็นเรื่องของจริงแต่ความจริงแต่ความจริงก็จะไปยึดติดในนิมิตนั้นไม่ได้เห็นไหมที่เห็นนั้นจริงไม่ได้ฝันนะคะนั่งวิปัสสนานั่นแหละนิมิตปรากฏจริงแต่ไม่ใช่ความเป็นจริงค่ะแต่เห็นจริงเห็นไหมเห็นจริงแต่จะไม่ค่อยของจริงเห็นไหมค่ะให้เข้าใจอยู่ตรงนั้นก็แล้วกันนะก็นิมิตก็คือนิมิตนะไปเอาช่างมาวาดเหมือนที่นั่งเห็นนะแล้วก็กำลังจะสร้างองค์ท่านนะให้เหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยไปหาท่านเจ้าคุณคณะจังหวัดท่านรับจะสร้างให้อยู่เนี่ยค่ะโอ้ท่านนะก็มีบุญก็ไม่เป็นไรโยมมันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นสัญลักษณ์กันนะเป็นสัญลักษณ์ให้เราได้เรียนได้รู้อ่ะได้ดูอะไรมันก็ไม่เป็นไรหรอกทำไปได้ถ้าจะทำอ่ะเนาะค่ะค่ะก็โมทนากราบสวัสดีหลวงพ่อแล้ววันหลังถ้ายังไงสงสัยอะไรจะโทรมาถามใหม่นะคะได้เลยค่ะเจริญพรอนุโมทนาครับก็คนแล้วก็แล้วแต่ในเรื่องของนิมิตเนี่ยมันที่เห็นมันก็นิมิตจะปรากฏขึ้นแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาบอกว่าจะไปยึดติ่งเหล่านั้นไม่ได้มันก็จะไปติดเรื่องนิมิตไงนิมิตมันเป็นสิ่งที่จะปรากฏสำหรับอะไรบุคคลที่เคยตั้งสมเรื่องสิ่งเหล่านี้มาในอดีตก็จะปรากฏมันก็อะไรสมาธิเรื่องของฌานเชิญเนี่ยบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดใช่ไหมครับอย่างนั้นบางคนก็มีสามารถจะระงับยับยั้งได้โดยการพินิจพิจารณานะแต่บางคนก็ต้องอาศัยตัวสมาธิเป็นพื้นฐานบาดฐานนะให้มีความหนักแน่นหรือแน่วแน่อันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยที่สั่งสมมาเนี่ยครับผมก็เรียกเป็นปุเพกตะปุญญาตาความสั่งสมบุญในลักษณะไหนนะฮะแบบใดมาแต่ปางก่อนเหมือนกันใช่ไหมจริงๆว่าอุบายในการที่จะประพฤติปฏิบัติก็มีความแตกต่างอะไรกันไปเนาะขอกราบสวัสดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมธรรมศักดิ์เจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองคนครับผมเจริญผมก็ไหว้พระก่อนนอนนะฮะแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าโทพุทโธลมหายใจออกก็โทลมหายใจเข้าพุททีนี้ว่าเราการปฏิบัติเนี้ยไหว้พระแล้วก็ภาวนาเราจะทำขั้นตอนต่อไปทำยังไงไหมหมายถึงว่าพอภาวนาพุทโธเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาพิจารณาวิปัสสนาเรื่องกายเรื่องอะไรยังไงผมขั้นตอนนะฮะทำไงครับครับหลวงพ่อครับเกิดคำถามก็กำลังนั่งเพิ่งเริ่มนั่งก็นั่งพุทโธไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วจะมาพิจารณายังไงครับหลังจากนี้ก็ถ้าเราภาวนาพุทโธถ้าสงบเราก็พุทโธได้ไปครับใช่ไหมพุทโธได้ไปจนกว่าจิตใจของเรานั้นน่ะมันก็จะละพุทโธไปเองเมื่อผมมีความสงบมันก็จะเป็นขั้นตอนที่ก็ส่งต่อกันไปโดยเหตุโดยปัจจัยของเขาอย่างนั้นโดยที่ว่า
เราไม่ต้องไปคิดจะละองค์บริกรรมภาวนามันเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะฮะครับผมเพราะว่าจิตใจรวมแล้วพุทโธหายไปมันก็จะมีแต่ตัวรู้ตัวสติเกิดขึ้นน่ะตัวนิ่งตัวสงบอะไรอย่างเงี้ยมั้ยมันก็จะเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นส่งผลต่อไปแต่ถ้ายังไม่สงบอยู่จิตยังถ้าละจากพุทโธยังเป็นพุทโธอยู่มันจิตยังไม่อยู่กับรู้ก็ตื่นมีสติอยู่กับการบริกรรมภาวนาก็ต้องพุทโธได้ไปน่ะเพื่อให้สติมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการบริกรรมภาวนานั้นแต่ที่พอภาวนาบริกรรมไปนานๆเข้านานๆเข้าจิตใจมันแน่วแน่มันนิ่งถึงไม่ต้องบริกรรมอะไรจิตใจมันก็สงบได้มันมีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันมันตัดกระแสคลื่นรบกวนนิวรณ์ไม่เข้ามาแทรกไงอันนี้คือต้องการที่พุทโธเพื่ออะไรไม่ให้นิวรณ์เข้ามาแทรกอ่ะให้สติมันต่อเนื่องเพราะพุทโธคือตัวสตินั่นเองที่เชื่อมโยงกับสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะและลึกรู้สึกตัวปัจจุบันนั้นที่เรากำหนดภาวนานั้นเพื่อต้องการไม่ให้นิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนอ่ะพอนิวรณ์ไม่เข้ามาแทรกซ้อนมันต่อเนื่องกันติดต่อเนื่องสัมพันธ์กันเป็นสติคือสืบเนื่องกันมันก็แตกกระแสขึ้นรบกวนสมาธิเกิดขึ้นจิตมันก็นิ่งคือว่านิ่งเป็นหนึ่งว่าไม่มีขึ้นรบกวนแล้วอะไรแล้วมันก็จะรู้ไปเองอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนผู้ปฏิบัตินะครับงั้นเดี๋ยวก็ทำต่อไปเนาะอนุโมทนาต้องทำกันต่อไปมีถามข้ออื่นไหมครับเดินถามต่อครับถามได้เลยการภาวนาพุทโธแต่ละบางครั้งเราหยุดภาวนาพอใจกำลังนิ่งเราหยุดภาวนาแต่มาพิจารณากายว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นอะไรฮะธาตุเสียคือเราภาวนาพุทโธแต่เราบางครั้งเนี่ยเรามาพิจารณากายในขณะนั่งภาวนาพุทโธเนี่ยเราหยุดภาวนาพุทโธแต่เราว่าพิจารณากายว่าเป็นธาตุทั้งสี่อย่างนี้ก็ทำได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้วก็พอพิจารณาธาตุสี่เสร็จแล้วก็กลับมาภาวนาพุทโธต่ออย่างนี้ทำอย่างนี้ทุกวันถูกต้องไหมครับครับเขาตัวคำถามหน่อยคือเขาภาวนาพุทโธอยู่แล้วบางทีก็อยู่ๆแล้วก็ละพุทโธแล้วก็มาพิจารณาเป็นธาตุสี่เป็นอาการ32นี่ครับแล้วเสร็จแล้วก็มาพุทโธใหม่กลับไปกลับมาอยู่สองอย่างนี้ครับได้ไหมครับมันก็ทำได้แต่ถ้าว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันสงบก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนให้มันสับสนซับซ้อนอะไรเงี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่สงบก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้แต่ว่าที่จริงมันก็ถ้ามันเกิดความสงบแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรสลับกันสลับปรับเปลี่ยนอะไรกันเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็นะผมก็เคยบอกนะเคยสอนไปโยมกันนะผมก็เนี่ยพวกโยมเนี่ยนะในสังขารร่างกายของเรามีอาการ32ที่เรียกว่าเดวัตติงสะบาลีว่าเดวัตติงสะการะในอาการ32เนี่ยหลายคนไม่ตั้งแต่เกิดมาจนแก่จนเจ็บจนตายนับอาการ32ไม่ครบเลยทั้งที่ร่างกายเนี่ยครบอาการ32อ่ะใช่มั้ยเค้าเรียกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งครบอาการ32เป็นคนปกติใช่มั้ยแต่มีกี่คนนะที่จะระนับอาการ32นั้นครบมีอะไรบ้างอ่ะนั่นครับหายากไหมที่จะนับครบอ่ะผมเพิ่งมาทราบที่ว่าสังฆทานเนี่ยนับไม่ครบบอกว่าถ้าเกิดโยมนับครบนะสมาธิเกิดนะใช่ครับกรรมฐานเกิดสมาธิเกิดเลยนะย้อนไปย้อนมาทั้งอะไรเห็นไหมที่บอกว่าพยังโขเมกายโยกายของเราหนีแลอุทังปาตตะละเบิกบนแต่พื้นท้าขึ้นมาอัตโตเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปแต่จ่าปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่สุดรอบปูโรนะนับประการัสอัตุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเห็นไหมอาทิอิมัสมิงกายเยภายในร่างกายนี้เกษาตักเบื้องต้นไปยันถึงมัตเกมัตลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะนะถ้าทบทวนนับตั้งแต่เกษาไปจนถึงมัตเกมัตลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะครบถ้วนอาการ32พอดีนะเนี่ยย้อนไปย้อนกลับอนุโลมปฏิโลมสมาธิเกิดขึ้นครับสงบเนี่ยจะเป็นสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันทำให้เกิดปัญญาหรือว่าจะเป็นอะไรอสุภกรรมฐานพิจารณาแล้วเห็นข้างนอกเห็นข้างในปรากฏเป็นอสุภะอสุภังก็สามารถจะพิจารณาในเดวัตติงสาการะอันนั้นที่เป็นเรียกอะเป็นกายคตาสติอันนั้นได้กรรมฐานนั้นเกิดได้ได้ทำให้ปรากฏขึ้นได้แต่โดยมากก็ยังไม่ครบถ้วนครับผมนับไม่ครบไหมครบไหมเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะต้องมีสติต้องมีสมาธิพอถึงจะทบทวนสิ่งเหล่านั้นได้ใช่ไหมฉะนั้นโยมต้องเอาก็กรรมฐานวันนี้ไปทบทวนดูบ้างก็ได้นะที่วัดสังฆทานนี้ก็ส่วนประจำใช่ไหมใช่ไหมกายคตาสติหรือว่าเดวัตติงสะการะจริงเป็นการสัตยายถึงอาการ32เนี่ยครับ
คือตามหลักของการประพฤติปฏิบัติเขาว่ากระดูกนั้นมี300ท่อนใช่ไหมครับอัฐิกระดูกมี300ท่อนตามหลักของวิปัสสนาใช่ไหมครับมีหลักไหมก็นับครบไหมก็ยังไม่ครบครับก็ยังไม่ครบเหมือนกันใช่ไหมก็เราไปนับให้ครบดินั่นแหละครับอัฐิกระดูกที่เราท่องกันนั่นน่ะอัฐิกระดูกมี300ท่อนนะแต่ที่ยิงเอาไปเบื้องต้นนี้ก่อนแล้วกันอาการ32อ่ะอันนี้คล่องท่องให้จำนะทำให้เข้าถึงแล้วสมาธิเกิดขึ้นได้ลองไปทำดูก็แล้วกันนิยมเข้าใจนะอันนี้มีในตัวของเรานะสิ่งของนี้มีอยู่ในตัวนะแต่ไม่รู้จะใช้หรอกเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้นะที่มันจะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาอะไรแม่มาทำกันหลายคนเป็นอย่างนั้นนะฮะที่จริงอ่ะศีลสมาธิปัญญาก็เกิดจากอาการ32นี่แหละฮะถ้าเรามาใช้มันจะเกิดคุณค่าคุ้มค่าที่สุดเนี่ยมนุษย์เราทำได้เพราะมนุษย์เรามีอาการ32อยู่แล้วก็พิจารณาถึงแม้คนไม่ครบก็อาการ32ก็สามารถจะพิจารณาได้ครับใช่ไหมบางคนก็อะไรมือขาดเท้าขาดนิ้วด้วนนะตาบอดพิจารณาได้ไหมได้ไม่ครบใช่ไหมก็ยังได้ไหมก็สามารถจะพิจารณาได้ถึงไม่ครบ32แต่ว่าพิจารณาถึงอาการที่บอกเออทำไมมันขาดไปเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มากำหนดรู้ดูไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดปงสังเวชอะไรขึ้นมาได้ใช่ไหมใจนะก็ได้ธรรมะได้สมาธิได้ตัวรู้ได้ตัวละความยึดมั่นถือมั่นนะฮะอัตตาตัวตนมันก็จะลดลงไปด้วยอะไรด้วยยังไงอาการแบบสองอะไรเอาข้างในมาออกข้างนอกเอามาโชว์แล้วมันจะโก้ไหมเนี่ยฮะครับถ้าเกิดว่าแต่งตัวโก้ๆเนี่ยเอาข้างในออกมาโชว์เป็นไงโก้ไหมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยไหมเออปลงเลยนะฮะแทนที่จะไปปลงอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวพอเข้าใจนะมีคำถามอีกไหมฮะมีอันสุดท้ายครับหลวงพ่อการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาทำทุกวันจนกระทั่งเราตายเราได้สมาธิเพิ่มขึ้นอะไรคือการปฏิบัติสมาธิเรามีความก้าวหน้าจุดหมายปลายทางเราจะมีที่ไปยังไงครับผมครับขอบคุณคุณมากครับหลวงพ่อครับครับสุดท้ายครับครับเจริญพรทุกท่านขอถามหน่อยครับผมครับว่าสวดมนต์แล้วก็ภาวนาแบบนี้เรื่อยไปจะมีที่ไปอย่างไรครับผมทำแบบนี้เรื่อยไปครับก็จะมีสุคติเป็นที่ไปดีนะจิตเป็นกุศลนะก็ไปดีอยู่แล้วครับมีสุคติเป็นที่ไปครับเห็นไหมมนุษย์ตัวก็พยายามทำไปให้มันเป็นสุคติเดี๋ยวต่อไปมีสติและเกิดปัญญาคืออาจจะเลือกที่ไปได้ครับถ้ามันมีสติเกิดปัญญาเลยเลือกที่ไปได้ตอนที่สวดมนต์นี่เป็นสุคติแล้วครับสุคติสุคโตใช่ไหมครับไปดีแล้วจิตไปดีเพราะว่าการสวดมนต์ก็เป็นการสุทยายคำสอนของพุทธเจ้านั่นเองใช่ไหมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นการเตือนสติให้เราฝักใฝ่สนใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลนะฮะเห็นไหมแล้วก็1/5ของการหาคนทางไปในที่ดีที่เป็นปกตินั่นนะไปดีอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะกุศลนี่จะนำพาไปที่ดีไปเป็นมนุษย์สมบัติตะวันสมบัติหรือนิพพานสมบัติมันก็ต้องมีสุคตินะถ้าไม่มีสุคติไม่มีสติมันไปไม่ได้นู่นนะอบายภูมิเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนั่นนะอบายภูมิทั้ง4นั้นไปด้านไหนไหมแต่ยุคนี้สมัยนี้โอกาสที่จะแปรภูมิก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะมันมินเมย์เหลือเกินอะไรอย่างนี้มินเมย์ไหมมินเมย์มากคนอดทนมากอดทนน้อยลงครับความใจร้อนเยอะก็จะไปเท่านั้นเยอะครับบางคนก็อะไรเรียนมากรู้มากสลักสลัมแต่จะพูดไม่ทำแต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดนี่ก็มินเมย์เหมือนกันนะครับผมมินเมย์ครับขอการพอครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านถามว่าผมพิจารณาสุภะเห็นสุภะแล้วแต่ยังอยากเสพกามอีกจะทำอย่างไรยังไงงงครับพิจารณาสุภะเห็นสุภะแล้วแต่ยังอยากเสพกามอีกครับจะทำอย่างไรก็ดูจิตดูใจแล้วก็พยายามห้ามสิให้อะไรห้ามจิตก็ดูจิตดูใจห้ามทีแรกก็ห้ามกายไม่ให้กระทำหรือให้มีเออเราพิจารณาเห็นสุภะแล้วเห็นปฏิกูลแล้วก็ให้มันเกิดกิริตปะความละอายกิโกตบาปเออจะไปเราจะไม่ทำแล้วเราตั้งจิตตั้งใจแล้วจะไม่เสพกามแล้วต้องการจะให้อะไรไปสู่มรรคผลไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ปงให้มันเกิดสลดสังเวชแล้วเราไม่อยากจะอะไรมาเวียนว่ายแต่เกิดเพราะการเกิดมันมาจากกามนั่นเองไหมกิเลสกามทำให้เราเกิดนะฮะ
ก่อร่างสร้างภพสร้างภูมิเนี่ยเราก็ยับยั้งชั่งใจก็พิจารณาถ้ามันอยากจะเจ็บแต่ว่ามันต้องพึงพร้อมด้วยกายนะฮะไม่ใช่ว่าเรื่องภาวะจิตอย่างเดียวถ้ากายไม่กระทำถ้ากำหนดรู้ดูไปมันให้มันทุรนทุรายให้เห็นโทษเห็นทุกข์ทำไมกามนี่มันร้อนอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้จุดเผาตัวเองอย่างนี้ล่ะดูไปเดี๋ยวไปถ้ากายไม่กระทำเดี๋ยวมันก็ดับกายไม่ไปแต่ไม่ใจมันไม่ไปก่อนใจมันไม่ใช้กายให้ไปให้ใจให้ใจมันไม่ใช้ให้กายกระทำต่อไปมันก็เบาลงจากหนักมันก็ไปเป็นเบารู้จักการหักห้ามก็ต้องแก้ตรงนั้นแหละเราพยายามพิจารณาให้หนักหน่อยให้เห็นหนักชัดเจนโทษของกามอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นการชนะใจตัวเองนะฮะมันสุขจริงหรือเปล่านะหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันเทียบเท่ากันได้ไหมครับนะฮะก็ต้องพิจารณาครับจะสุขกว่าการพิจารณาให้จิตใจมันระงับยับยั้งจากเรื่องของกามเนี่ยมันสุขกว่าหรือไงหรือว่ามันสุขน้อยกว่าเราก็มาเปรียบเทียบกับการที่ว่าเราต้องไปเต็บกามอะไรประเภทนั้นนะเราก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นเรายิ่งเราเคยไปสัมพงสัมผัสเราก็มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเราก็จะได้เรียนรู้มันสุขจริงหรือสุขหลอกๆกันเนี่ยสุขร้อนๆลนๆนะว่าสุขเย็นหรือสุขร้อนร้อนนั่นอันนี้ก็ต้องมาดูตรงนั้นโลนเผาสุขก็พยายามนะโยมฝึกไปมันเรื่องดีที่ถามมันดีอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่บวชหรอมั้งใช่ครับอยู่วังสามฤดูขอโอกาสครับผมพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรเป็นพันแท้นมัสการหลวงพ่อเป็นไงทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจ้าค่ะสบายดีนะไม่ค่อยดีอยู่วันนี้ลูกดีใจที่ท่านหลวงพ่อชาญชัยมาร่วมให้ธรรมะสว่างใจกับพวกลูกๆเจ้าค่ะเมื่อคืนวันที่8ลูกยังได้ฟังหลวงพ่อบรรยายธรรมในงานรัตนบูชาเจ้าค่ะลูกเกิดธรรมะปิติเป็นอันมากดีฮะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกเป็นคนแก่ที่ต้องช่วยตัวเองนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะขณะนี้ลูกป่วยลูกก็ทั้งกินยาและใช้ธรรมโอสถช่วยตัวเองด้วยเอาชีวิตรอดทั้งกายและใจไปวันๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจึงโทรมาขอธรรมะสำหรับคนแก่ที่ป่วยนะเจ้าค่ะเพื่อเป็นกำลังใจลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะได้ค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะเจริญพรค่ะโชคดีอันนี้มนุษย์ขอครับขอธรรมะกับคนแก่ที่ป่วยครับเป็นกำลังใจตอนนี้ครับปฏิบัติประจำอยู่ครับคนนี้ปฏิบัติดีก็ถ้าป่วยแล้วก็เราสูงวัยเราก็ต้องพิจารณามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในอภินิหารปัจเจกเราก็พิจารณาอยู่เนืองๆใช่ไหมครับแต่มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมของเป็นของตนเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลในกรรมนั้นใช่ไหมครับในอภินิหารปัจเจก5ประการที่เราสวดเราท่องอะไรกันอยู่ที่จริงก็พระเจ้าก็ให้พิจารณาอย่างนั้นเราพิจารณาอย่างนั้นมันก็ทำให้เราเบาบางจากที่ว่าสิ่งที่เรามีทุกขเวทนาจากความแก่แล้วก็ความเจ็บที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับพอแก่แล้วมันเริ่มก็เจ็บอ่ะทุกวันนี้เราก็เจ็บเพราะเราก็แก่ๆเหมือนกันใช่ไหมครับผมใช่ไหมเราก็เริ่มแก่เราก็เริ่มเจ็บเหมือนกันจะปวดนู่นปวดนี่นั่งกอชักกระโอยลุกก็ชักกระโอยเมื่อก่อนนี้เราว่าคนที่สูงวัยคนแก่มันก็แหมทำไมมาบ่นนั่งกระโอยลุกกระโอยล่ะใช่ไหมคนแก่ก็บอกว่านั่งกระโอยลุกกระโอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะชักจะเริ่มเป็นแล้วเหมือนกันก็เป็นไหมเป็นแล้วครับเริ่มเป็นนะเพราะว่าเริ่มแก่แล้วเริ่มสูงวัยแล้วฉะนั้นโยมยอมต้องยอมรับแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พวกอาตมาเองนี่ก็เป็นผู้ที่เริ่มแก่แล้วฮะเริ่มมีเวทนาต้องพิจารณาแต่ทีนี้ถ้าเรามีพื้นฐานในการปฏิบัติก็ถือว่ายังโชคดีกว่าผู้ที่ไม่ใส่ใจสนใจในการพิจารณาว่าเวทนาความทุกขเวทนามันเกิดมาจากอะไรไม่ได้พยายามถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในสังขารไม่น่าจะเจ็บไม่น่าจะ
ป่วยเลยทำไมต้องมาเจ็บมาป่วยอะไรเงี้ยถ้าเรายังไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นมันก็จะเป็นทุกข์มากนะไหมแต่ถ้าพิจารณาให้มันเป็นธรรมล่ะขันห้ามันเป็นทุกข์อย่างนี้เพราะความไม่เที่ยงของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเราก็อ่านคล่องท่องจำแล้วฟังพระท่านสวดพระท่านสอนประจำปัญจขันธาปรมาทุกขาขันธ์ห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะความไม่เที่ยงไงความเป็นอนิจจ์รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเราก็พิจารณานะอย่างนั้นอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องทำใจว่าเออเราจะทำยังไงจะได้ประโยชน์ได้ปัญญากับเวทนาทุกที่มันเกิดขึ้นจากความแก่แล้วมาเจ็บอะไรซึ่งเราก็ใกล้จะหมดอายุไขกันด้วยกันใช่ไหมเราก็ใกล้ทุกคนเนี่ยอาจารย์ธนชัยนี่ใกล้ไหมใกล้แล้วครับอยู่ไม่นานนะผมยิ่งไม่นานใหญ่เลยใกล้แล้วเต็มที่แล้วเนี่ยฮะเต็มพอมันมีตัวนะทีนี้ทำไงเราก็เคยประพฤติปฏิบัติมาเราเคยสู้กับเวทนามาทุกขเวทนาเกือบจะตายแต่ว่าภาวนาเออให้มันตายไปซะได้ก็ดีอย่าไปอยู่แล้วมันทรมานเหลือเกินนะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาไม่ตายมันก็ทำให้เรานั้นไม่กลัวเรื่องนี้เออมันเคยเจ็บใกล้ๆจะตายแล้วยังไม่ตายนะนี้เราก็ไปรอตายเราก็เตรียมตายไว้เตรียมใจไว้เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำไว้ก่อนแลกเตรียมแบ่งไว้ก่อนไปเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อความไม่ประมาทนะฮะนี่เนี่ยเราก็เจริญสติพิจารณานะความเจ็บนะฮะจากเวทนาอันนั้นมันจะได้หน้าเบื่อหน่ายไงที่พระพุทธองค์ทรงให้พิจารณาอย่างนั้นเพราะเห็นเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็ท่านก็เห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ยใช่ไหมเห็นภัยว่าในวัฏการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันไม่เห็นจะมีอะไรสิ่งที่อะไรเป็นสุขที่แท้จริงเลยเรามาสุขกับความปรุงแต่งกับความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของสังขารเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายจะต้องพัดพรากความเสียอกเสียใจอะไรเนี่ยไหมมันก็จะต้องเกิดขึ้นกับผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดนะฮะมันก็เป็นในลักษณะอย่างนี้ท่านก็เลยเห็นโทษเห็นไปทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วเมื่อมันถึงวัยนี้แล้วอะไรเนี่ยเราก็พิจารณาไปนะพิจารณาไปอย่าไปกลัวเลยกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายถ้าให้เรามีจะใช้สติเนี่ยพิจารณาทุกเกิดทุกดับเห็นไหมจะดูเออความเกิดดับของความทุกข์มันเป็นอย่างไรเนี่ยทุกวันนี้ก็พิจารณากันเพราะมันมีความทุกข์เพราะว่าเวทนาไงเราก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้นะแต่เราเคยปฏิบัติมาเราก็เออรู้เข้าใจบางคนนี่ก็บอกว่าอยากจะมาต่ออายุให้ยืนจะได้มีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยเตือนสติบอกว่าอย่าไปอยู่ยืนเลยเหมือนหลวงปู่สังวาลท่านเคยบอกว่าเออท่านจะไปอยู่มากเลยอายุมากๆมันทรมานแต่ดูผมเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมมีเวทนาเยอะโยมก็อยากให้อายุยืนจะยืนไปไงโอ้โหเวทนาท่วมไปหมดเลยไหมน่าจะไปหาสิ่งที่เป็นร่างทิพย์อยู่ดีกว่าท่านท่านบอกเราไงนะนะมันไม่มีเวทนาอยู่ร่างมนุษย์นี่มันเวทนาใช่ไหมทุกข์ก็แก่แล้วมันไม่ได้หรอกใช่ไหมมีแต่ทุกข์อย่างเดียวมีแต่ทุกข์อย่างเดียวแต่ว่าท่านพิจารณาทุกข์ให้มันเป็นธรรมไงนั่นแหละครับมันเป็นคุณที่ว่าเป็นธรรมอยากจะทิ้งอยากเบื่อหน่ายไงเป็นความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายจริงว่าเห็นทุกข์คนเราถ้าไม่เบื่อนะถ้าเกิดว่าไม่เบื่อหน่ายมันก็ยังยินดีในความเกิดนะฮะทีนี้เมื่อยินดีในความเกิดมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถ้ายินดีในความเกิดอ่ะใช่เพราะอยากจะมาเกิดนะฮะใช่ไหมทีนี้ถ้ากลัวคนกลัวล่ะความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องอะไรไม่อยากจะให้มาเกิดนะเพราะต้องเกิดมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แน่นอนที่สุดใช่ไหมถ้าจะทำยังไงไม่ให้เกิดอ่ะคือไม่เกิดไม่เกิดความยินดีใช่ครับกับความเกลียดนะฮะต้องถอนความยึดมั่นตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ฮะเขาเห็นโทษเห็นทุกข์กับการเกิดไงพุทธิย่าเห็นภัยในการเกิดใช่ไหมครับนี่สำคัญตรงนี้นั้นโยมไม่ต้องนั่นแหละพิจารณาไปสิโยมพิจารณาไปแต่มันก็พิจารณาทุกวันอยู่แล้วอันนี้คือเป็นกำลังใจไงกำลังใจว่าเออคนสูงวัยก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วเหมือนการหมดเลยฮะเหมือนกันหมดนั้นภาวนาไปพิจารณาไปเราจะได้ตรงนี้เนาะโยมมีปิติแล้วนี่ใช้ได้ปิติก็เป็นธรรมโอสถนะครับเป็นธรรมโอสถเนี่ยมันทำให้เราถ้าเราไปยึดว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์เลยฮะบางทีมันไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองนะพอแก่แล้วจะตั้งให้มันไปทำนู่นทำนี่ให้เหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้นะทำไม่ได้นะบางครั้งนี้ตัวเองยังคิดเลยว่าเออทำไมมันทำไม่ได้มันเมื่อก่อนแล้วเป็นอะไรเพราะเออมันสูงวัยเราต้องยอมรับไปสู่ความเสื่อมมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังฮะ
ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมันก็เป็นไม่ได้ก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้ายึดถือมั่นทุกไหมทุกเลยเป็นทุกเลยถ้าละมันมันทำไม่ได้เนี่ยจิตก็ปล่อยตรงเนี้ยก็ในสังขารร่างกายของเราเองเคยใช้ได้คล่องๆทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่คล่องล่ะครับเหมือนพระพุทธองค์ท่านสั่งว่าต่อไปเนี่ยสังขารร่างกายเราจะใช้ให้มันทำมันก็ไม่ทำจะให้มันไปมันก็ไม่ไปเปลี่ยนเก่าแล้วเออเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะนั้นหมดแหละดังนั้นก็ให้กำลังใจได้โยทางรายการก็พิจารณาแบบจะมาว่านั่นแหละแต่ไม่ก็พิจารณาอย่างนั้นน่ะบางทีเรายังไม่ทำได้เหมือนกับเราที่อะไรเคยทำได้อะไรเงี้ยครับเป็นก่อนเนี้ยทีนี้มันเมื่อมันเก่าแล้วมันจะเหมือนก่อนได้ไงฮะใช่ครับเก่าแล้วมันก่อนแต่ว่าภาวะจิตใจนั่นมันก็จะอะไรมันจะอะไรอยากจะให้มันได้ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้ต้องยอมรับมันไงบางทีแล้วก็อะไรบางทีก็ไปโกรธสังขารร่างกายในบางคนอ่ะนะเอ๊ะหลวงพ่อมันใช้ไม่ได้โมโหมันเหมือนกันหลวงพ่ออ่าไปโมโหไปเลยมันเดี๋ยวมันนะมันเสื่อมอ่ะแต่ก็พูดได้ฟังเราเองก็ยังไปโมโหไม่ได้หรอกธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนั้นเรามาใช้กฎเกณฑ์ของกรรมของธรรมชาติเดี๋ยวหนีไม่ได้ที่ถ้าสิ่งที่จะหนีได้ก็ต้องปฏิบัติให้พ้นเนี่ยนะก็ไปผลการเวียนว่ายตายเกิดมันที่พุทธองค์ทรงปฏิบัตินะทุกกรรมรัตนาให้ดูนะไม่งั้นเราก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้นะครับไม่พ้นสักคนนะไม่พ้นเกิดมาแก่ไม่เจ็บมาตายไม่พ้นพระองค์ก็แสดงให้เห็นแล้วครับพระองค์ก็แสดงให้เห็นแล้วพระองค์ก็พอละไปเหมือนกันนี่พระพุทธองค์นะที่ทรงไอ้บางคนมาถามเหมือนกันในเรื่องของพระเวสสันดรที่พุทธเจ้าเผยชาติแหมสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรนะฮะทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีใช่มั้ยครับในบารมี30ทัศน์ใช่มั้ยครับบอกว่าไม่ทำไมพระเจ้าทำไมใจร้ายยังบริจาค กันลูกภรรยาให้คนอื่นได้บอกว่าท่านใจดีท่านคิดอนาคตอันไกลยาวไกลไงฮะการที่เสียสละอย่างนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นการบริจาคเพื่อจะได้มาช่วยทีหลังเพราะว่าท่านรู้ว่ามันอยู่ในวัฏสงสารยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเบื่อเพนบารมีมากๆเนี่ยจะช่วยให้เขาเหล่านั้นทั้งพระชายาและพระราชบุตรจะเป็นในยศโสธราหรือว่าพระราหุลหรือว่าวงศาคณาญาติอะไรของท่านก็แล้วแต่เนี่ยท่านสามารถจะไปโปรดให้พ้นทุกข์ได้หมดนะพ้นจากวัฏฏะสงสารด้วยบารมีแต่ในภพนั้นภูมินั้นคนก็ไปดูว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมพระเวสสันดรนี่รู้สึกว่าใจร้ายใจดำเหลือเกินสละแม้แต่ลูกกับเมียได้อะไรเงี้ยนะให้เขาไปตีให้เขาไปทรมานให้เขาไปสารพัดอะไรประเภทนั้นใช่ไหมใจดำจังเลยใช่ไหมใช่แต่จริงแค่ใจดีเห็นไหมฮะมองไปไกลผมมองไปการไกลเงี้ยมองข้ามภพข้ามภูมิเลยนะใช่ครับไม่ใช่ภพนั้นภูมินั้นเลยเดียวใช่ไหมในที่สุดเป็นไงล่ะพระพุทธเจ้าเมื่อมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธโพธิญาณแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็โปรดพระชายาพระราชบุตรสำเร็จเป็นอรหันต์อรหันต์หมดเลยแล้วพระราชมารดาบิดาก็ได้มรรคได้ผลนะในเรื่องวงศาคณาญาติก็ได้มรรคผลไปหมดใช่ไหมครับผมจนไม่มีคนของราชก็นั่นไม่มีเลยเพราะพระองค์เห็นภัยในวัฏสงสารนั่นนะจริงอย่างนั้นในเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนให้เรารู้ว่าพระพุทธองค์ท่านทรงมีเมตตาขนาดนั้นหลายอย่างท่านเห็นภายในนี่เห็นไหมเวลามาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากมันเป็นทุกข์หรือเปล่าล่ะครับมันเป็นทุกข์ตลอดครับฉะนั้นพระองค์ก็ไปส่งคนหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายใช่มันเป็นลักษณะนั้นจริงๆถ้ารักจริงๆถ้ารักกันด้วยไม่มีการบริการราคะอะไรมันก็ต้องรักแบบอะไรมีพรหมวิหารอะไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตานะใช่ไหมหรือว่ากรุณามีความปรารถนาอยากจะให้พ้นให้ช่วยพ้นทุกข์อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนั้นคือความรักที่แท้จริงครับใช่ไหมรักบริสุทธิ์นี่เขาว่าไงคือการให้จริงๆนะครับไม่หวังผลไม่จริงๆถ้ารักกันเรื่องอะไรเรื่องคุ้มครองนี่ยังเป็นเป็นเรื่องอะไรจับจองเป็นเจ้าของเขาป่ะยังยึดมั่นถือมั่นไหมยึดเลยครับยึดแรงด้วยรักมากยึดแรงด้วยใช่ไหมรักมากก็เกลียดมากรักมากก็เกลียดมากอีกเลยนะใช่ครับมีเพิ่มไปทั้งราคะโทสะโมหะพร้อมไปเลยนะครับผมรักมากก็ได้หลงมากใช่ไหมแต่โกรธมากรวมไปด้วยกันเลยไหมรวมครับอยากสารพัดเรื่องอะไรรวมกดหลงรวมไปเลยรวมเลยครับแต่เกลียดในบุคคลทีนั้นจริงว่าพระพุทธองค์เห็นโทษเห็นภัยในเรื่องอย่างนี้ไงเพราะว่าองค์เวียนว่ายแต่เกิดมาอะไรพบเลยภูมิใช่ไหมครับก็จะมารู้เลยบุพกรรมของคนมันเป็นอย่างนี้เองท่านก็บอกจ
จะต้องออกจากทุกข์เพราะเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วอะไรแล้วนะแต่พวกเรานี่มันยังอะไรยังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ใช่ไหมยังจะต้องสร้างบุญสร้างบารมีถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติจริงจังตามที่พระเจ้าท่านสอนครูบาอาจารย์แนะนำมันก็ยากจะออกจากวัฏฏะนะครับต้องยากแต่ว่าถ้าเราทำตามแล้วภาวะจิตใจมันก็จะเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนไปในการที่จะเห็นโทษเห็นภัยเราก็อยากจะออกไปอยากจะรักษาศีลอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดมรรคผลเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะเห็นว่าเออเกิดมาไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างนี้เองดูแล้วมันน่าเศร้าน่าสงสารจริงๆเลยไม่มีใครเด็กหนีผลไปสิ่งเหล่านี้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มาดูเออครูบาอาจารย์แล้วก็ไปหมดแล้วเนี่ยเดือดเราเนี่ยนะรอที่จะไปอีกแล้วนะฮะแต่ไม่มีครูบาอาจารย์มาเตือนมาสอนเราแล้วเราต้องสอนตัวเองแล้วเราก็ต้องมาช่วยเตือนสติพระรุ่นหลังๆเราอีกนะให้กำลังใจอีกเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะรอไปเข้าคิวที่จะไปอีกแล้วนะมาดูๆแล้วก็น่าเศร้าไหมนั่นแหละครับบางทีก็แซงคิวอีกบางทีก็แซงคิวแล้วลูกศิษย์แซงคิวก็มีนะต้องไปเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมนะมาแซงคิวไปหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะหลายรายแล้วไปก่อนเลยไม่แน่นอนนะมันจึงไม่แน่นอนแต่เราล้วนแล้วไปก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะดูแล้วนะเห็นไหมอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับก็ยังว่าเห็นทุกข์และเห็นธรรมเห็นทุกข์เป็นทุกข์หมดเป็นธรรมแต่ว่าเป็นธรรมว่าเออทำให้เราปลงได้ว่าเออเนี่ยมาทีหลังยังไปก่อนแล้วก็มีใช่ไหมครับบางทีเนี่ยไม่เห็นเราแล้วลูกไปก่อนพ่อแม่ซะอีกครับบางทีไปก่อนตายายปู่ย่าถ้าได้ซ้ำไปปู่ย่าตายายอยู่แล้วเหลนหลานเนี่ยไปก่อนแล้วไหมครับก็มีเยอะที่เห็นมันไปงานจบบ่อยฮะเห็นไหมบางทีเหลนเป็นเหลนได้ซ้ำไปยังปล่อยไปก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอายุเยอะๆยังไม่ไปเลยนะครับอันนั้นไปซะก่อนก็ยุคนี้กรรมสันร้อนมันเยอะลดมันเยอะตอนนี้แหละอุบัติเหตุพวกนี้กรรมสันร้อนมันเป็นเรื่องที่มันเป็นในเรื่องของอะไรเลยน่าเป็นสิ่งที่น่าเศร้าน่าสงสารนะจะดูจริงว่าวัฏสงสารไงจริงเรียกนะฮะมันน่าสงสารในวัฏที่น่าสงสารครับถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็พยายามเตรียมกันไว้ใช่ไหมสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวของมาขโมยไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งจริงเพราะความจริงต้องสร้างเองทำเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมเป็นงั้นไหมใช่ครับเป็นอย่างนั้นต้องสร้างทำเอาไว้นะโยมฟังแล้วสร้างเอาไว้ไปอยู่กับเราไม่ต้องไปกลัวหายไม่ต้องกลัวใครเขามาขโมยหรอกทรัพย์สมบัติมากมายบางทีหลายคนในที่ว่าหวงอะไรเนี่ยฝากธนาคารบางทีไม่บอกให้ลูกหลานรู้กลัวจะเอาไปใช้อะไรกันพอตายไปก็เอาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เลยครับนะแต่ตายลูกหลานเอาไปใช้ได้พอตายไปแล้วครับลูกหลานอยู่ในธนาคารเขามีสิทธิ์จะเปล่าได้นะใช่แต่ห่วงไว้ไม่ให้ใช้ตัวเองก็ไม่ยามไม่กินนะนั่นแหละครับไม่ใช้อดยากลำบากเสียดายอะไรเนี่ยขอกราบคำนี้กลับไปเรื่องเศรษฐีที่ไม่กินนั่นอีกครับพอดีลูกตายไปเป็นเทวดาแล้วเป็นไงพ่อครับไอ้ลูกตายที่เป็นเทวดานั่นแหละปุ๊บพอลูกตายไปปุ๊บไปเกิดเป็นเทวดาปั๊บไอ้คนพ่อนี่ก็เสียใจไม่มีใครจะสืบมรดกสืบสารมรดกของตัวเองนึกเสียดายลูกมันน่าจะดูแลเขาให้ดีเงินเราก็มีขนาดนี้แล้วสมบัตินี่จะไปให้ใครนะเนี่ยลูกก็ตายไปแล้วคิดได้เลยเลยเอาหาอาหารอะไรยังดีไปไหว้ศพหลุมศพนะเอาอาหารไตรตัวไตรชาติยังดีให้คนชงคนใช้พาตัวเองก็พาไปด้วยนะหลุมศพลูกก็จะมาไปเทวดาก็มองเห็นนะเทวดาก็มีตาทิพย์จะรู้ว่าพ่อเรานี่โอ้โหตาหนีทีเหนียวเวลาเราเป็นนี่ของดีๆก็ไม่ให้กินเลยป่วยไข้ก็ไม่หาบริดีมารักษาจนเราตายนี่ดีนะที่เราได้พระพุทธเจ้าเราเห็นชายพระเหลืองนะจิตใจเราก็เลยไปสู่สุคติไปเกิดเป็นเทวดาได้แต่ถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เดินผ่านมาเนี่ยเราโกรธเราแค้นเราตกนรกแน่โกรธแค้นเคืองพ่อเรามากเลยแม่ลูกไม่ดูแลมีลูกคนเดียวแม่ปล่อยให้ตายอันนาถอะไรอย่างเงี้ยนะเคืองแค้นก็เลยมาปรากฏให้แดงให้ดูให้รัตมีเห็นเนี่ยเธอสีมาเห็นโอ้นึกว่าเทวดามาก็ถามว่านี่เป็นเทวดามีรัตมีท่านมาทำไมเนี่ยเทวดาก็ถามว่านี่เอาอาหารมาให้ใครเนี่ยเราจะมาไหว้เอามาให้ลูกของเราเนี่ยที่ขวางอยู่ตรงนี้นะฮะเอ้าแล้วลูกของท่านเป็นไรตายล่ะบอกว่าเนี่ยเราคิดผิดไปนะไม่ได้ไปดูแลรักษาเขาให้ดีเวลาเขาป่วยไข้แต่จะให้หมอดีๆมาดูแลรักษาเราก็ตนีทีเหนียวนะฮะรักษาตามมีตามได้หาอะไร
ยาอะไรประจำบ้านประจำเรือนที่บางทีมันก็ไม่ตรงกับโรคอ่ะเอามารักษาลูกเราเลยตายไปเราคิดขึ้นได้เราเสียใจมากเพราะไม่มีใครจะมาสืบสานมรดกของเราอะไรเงี้ยเราบอกว่าอาหารนี่จะกินได้เลยเทวดาก็ถามว่าฮะใช่ไหมอาหารนี่จะไปกินได้แล้วตายไปแล้วทำไมถ้าดีๆทำไมถ้าไม่เอาอาหารให้เนี่ยตอนดีๆแล้วเวลาเจ็บป่วยแล้วทำไมถ้าไม่ไปดูแลรักษาให้ดีอ่ะตอนนี้ใช่ไหมที่ทางที่ก็มีเงินเลยพิธีบอกอ้าวแล้วท่านไปรู้ได้ยังไงเนี่ยมารู้ได้ยังไงเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วท่านนี่มันจะหนีทีเดียวเนี่ยบอกว่าไม่จะไม่รู้เราเนี่ยคือลูกของท่านนะเนี่ยนะเราได้พระพุทธเจ้าเราถึงจะไปเป็นเทวดาได้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเราโกรธท่านเราตกนรกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวถึงจะถลดตะทูอะไรติเตี้ยเจ้าใจนี่ฮะนี่เราคือเราลูกของท่านนี่แหละเห็นไหมเนี่ยท่านจำไว้ต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะเนี่ยถ้าไม่เราไม่มีกุศลเห็นผลนี่ว่าเห็นชายพระเหลืองของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นเทวดาไม่ได้เราตกนรกเพราะโกรธท่านเคืองท่านน่ะครับก่อนได้เป็นลักษณะนั้นก็กลายครับพอดีวิสัยเข้าจากขอนแก่นยมพงษ์เจริญพรครับผมขอเรียนถามนะครับคือเห็นได้โยมเนี่ยไปปิดทองพระนะพระพุทธรูปหรือพระอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าเลยเอามือไปติดตามหัวตามหูตามอะไรนี่ผมเห็นแล้วผมหวาดเสียวไม่ทราบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่ครับผมว่าไม่เหมาะสมมือลูบหัวลูบอะไรเนี่ยครับเขาไปเห็นไปเห็นคนปิดทองพระพุทธรูปแล้วไปปิดตามเสียนตามหน้าตามอะไรเงี้ยเขาถามว่าเหมาะสมหรือไม่ครับใครนะครับโยมฮะโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงที่เขาไปปิดทองพระเลยครับไปปิดตามเสียนพระตามหัวตามหน้าคุณผู้ชายนี่ก็ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยเขาก็จะดูว่าไม่เหมาะสมแต่ทีนี้เรื่องของว่าผิดถ้าเขามีเจตนาที่ว่าจะปิดทองพระให้ดูแล้วสวยงามนะดูแล้วลักษณะแล้วก็หน้ากราบนะว่าดูมันสวยงามดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดอะไรตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยโดยมากก็จะถือว่าผู้หญิงไม่อยากให้ไปถูกต้องสัมผัสเราอาจารย์ไปพม่าเราเห็นนะไหมพระที่พม่าเนี่ยเขาไม่ขึ้นไปปิดทองพระเลยนะไหมใช่ครับเขาถือเคร่งมากพระพุทธรูปนะผู้หญิงไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ให้ปิดแล้วก็ถือมากแหละเขาก็จะถือเคร่งคัดเลยว่าผู้หญิงไม่ให้ปิดทองพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะฮะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นนั่นแหละเป็นยังไงนายโยมเขามีบ้านเราบางทีเขาด้วยคติความเชื่อครับปวดหัวก็ปิดที่หัวปวดคอก็ปิดที่คอปวดศีรษะก็ความเชื่อของเขาเป็นปวดปิดที่หัวใช่ไหมครับผมเขาก็หวังว่ามันจะหายว่าจะหายบางคนก็หายครับมันอุปทานไงไม่ทราบบางทีเพราะความเชื่อมั่นมันก็เป็นอุปทานก็ทำให้หายได้ไงครับอุปทานอย่างหนึ่งก็ความเชื่อไงเชื่อศรัทธาเป็นอุปทานใช่ไหมก็ทำให้เกิดฝ่ายได้เพราะความเชื่อมั่นอันนั้นมันก็เหมือนที่เราอะไรเมื่อก่อนนี่ก็เล่นอะไรปลุกพระใช่ไหมใช่ครับพระเครื่องอะไรมันก็ขึ้นขังได้ขึ้นขังได้นะเด็กๆเพราะอุปทานน่ะมันมีอ่ะครับผมเล่นตอนเด็กๆครับก็ใช้ได้ก็คือเคยปลุกไว้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนนี่พระหลบแหวพ่อก็ให้มีพระเครื่องอะไรดีๆก็ติดให้ใช่ไหมบอกมันจะขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางทีนะไอ้หมามากัดจะกัดไม่เข้าเลยนะหมาเนี่ยเพราะว่ามันก็ขังเหมือนกันนะถ้าว่ามันเป็นอุปทานคือความเชื่ออะไรอย่างนั้นนะฮะสมัยก่อนก็มีสัจจะแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะพอยึดอุปทานใช่ไหมแต่สมาธิจริงๆไหมถ้าเพื่อความหลุดพ้นมันต้องไม่มีอุปทานใช่ไหมไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรตรงนั้นมันก็เป็นได้นะโยมมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้โยมก็ต้องดูเพราะว่าถ้าเป็นพม่าเขานะผู้หญิงเขาก็ไม่ให้ไปปิดทองนะฮะพระพุทธรูปใช่ไหมครับแต่เมืองไทยเราก็ยังมีอยู่ที่เห็นนะยังมีอยู่ไหมแต่สมัยก่อนไม่ได้ปิดเหมือนกันผู้หญิงก็ไม่ปิดกันสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่มีแต่ในปัจจุบันมีเก่าเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยเลยมันไปเรื่อยยังก็ดูไปด้วยกันนิยมนะบางครั้งก็บางทีก็เขาปล่อยกันเคยแล้วอ่ะครับใจนะเดี๋ยวก็ดูไปตรงนั้นแต่วัฒนธรรมของพม่าเขายังถืออยู่นะโยมใช่ปัจจุบันนี้ก็ยังถือเขายังไม่ปิดนะครับขอการพอครับพอดีเวลาเราหมดลงครับรายการธรรมะต้องใจก็หมดเวลาถึงเวลาสุดท้ายของการหมดเวลาพอดีพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการธรรมะสว่างใจทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์วันนี้รายการได้หมดลงสาธารณชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานหมู่เลขมงคล2วารายการธรรมะสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3 100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้
ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางทีวี SBB TV 999ตลอดจนสายที่ได้โทรเข้ามาก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมนะครับครับนิมนต์ครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBB TV และสถานีวิทยุต่างๆก็ให้ประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโรคของ